เอากำไรก่อนแล้วใช่ไหม เนี่ยเริ่มต้นแล้วเสียงจะเป็นไงตมานะสวดไม่เป็นไรเพราะมันออกมาจากข้างในแต่เวลาพูดมันติดที่คอแล้วเวลาพูดมันติดจะเร็วซะด้วยถ้าพูดเร็วด้วยอยู่ในคอเดี๋ยวเขาบอกไม่รู้เรื่องบอกข้างหลังไว้นะถ้าไม่รู้เรื่องโวยได้นะนะฮะอนุญาตไม่ใช่ฟังอดโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องก็พยายามฟังเราจะไม่ได้ประโยชน์เนาะก็เอาประโยชน์ให้เต็มที่มาแล้วก็ทำประโยชน์มาแล้วก็ทำให้ได้ตัวเองให้ได้มากทำความเข้าใจนิดเดียวจริงๆแล้วเพราะเราไม่เข้าใจที่อาตมายกบทเรื่องไว้เหมือนกันว่าคงเคยเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันอ๋อมันหลุดอันโอเคอย่าไปยุ่งกับมันที่ขึ้นหัวไว้ว่า คงเคยสวดมาแล้วใช่ไหมมงคลสูตรเคยสวดไหมในหนังสือสวดมนต์เราสังฆทานนี่แหละพระโพชพรหมจริยันจริยสัจจานัตตนังนิพพานัสสัจจิกิริยาจะเอตมังปรมุตตมังการเพียรเผากิเลสเนี่ยโยมมาทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเพียรเผากิเลสอดทนแล้วก็สามารถที่จะพยายามอยู่พยายามทำความเข้าใจพยายามฝึกฝนการประพฤติพรหมจรรย์ก็อันนี้แหละ เผากิเลสประหมดเผากิเลสหมดแล้วมันก็จิตใจก็สะอาดพรหมจรรย์คือความสะอาดของใจการเห็นอริยสัจทั้งหลายเห็นยังเห็นในทางอริยสัจเห็นอะไรเห็นอะไร เอาเจ้าชาตินี้อริยสัจไม่เห็นแล้วจะได้ได้ไง อริยสัจแปลว่าอะไรสัจจะความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกที่พระเจ้าค้นพบขึ้นมาถูกไหมฮะอริยสัจสี่ประการเห็นทุกข์เห็นอย่างทุกข์ทุกกายทุกใจเป็นยังไงเห็นเหตุของทุกข์ความอยากและไม่อยากสมุทัยเก่งหน่อยวันนี้ก็ได้ต้องสูงหน่อยเห็นเหตุของทุกข์แล้วก็เห็นการดับของทุกข์เห็นยังใครเห็นแล้วมั่งยกมือไอ้นิโรธแล้วฮะไม่เห็นเลยเหรอโหจริงๆเขาตั้งนานแล้วนะนิโรธเนี่ยถ้าเห็นทุกข์แล้วต้องเห็นดับทุกข์แน่นอนมันต่อกันอยู่ตอนนี้นั่งอยู่เป็นทุกข์นี่เห็นไหมตอนเปลี่ยนเนี่ยเห็นยังทุกข์ดับใช่ไหมอ้าวทุกข์ดับก็นิโรธไงนิโรธคือการดับของทุกข์ไงงั้นมันก็จะมี3ขั้นตอนเรานั่งอยู่เนี่ยมันทุกข์ไปว่าทนไม่ได้ใช่ไหมเพราะกายมันเป็นธาตุ4นั่งไปมันก็ทุกข์แน่ๆมันเป็นธรรมชาติทนไม่ได้หรอกจะทนได้เพราะว่าเราเพียรทำแบบเป็นประจำสม่ำเสมอมาใหม่ๆนี่10นาทีก็โอ้โหไม่ไหวแล้วเนาะเฉพาะกายนะก็แต่ถ้าใจแล้วก็เดี๋ยวก็พลิกไปก็พลิกมาก็สับก็สายก็วนก็วายเห็นไหมนี่เขาทุกข์ใจมันทุกข์เยอะนะเร็วๆจิตมันจะเร็วแต่นี่ทุกข์กายนี่นั่งเฉยๆสักพักก็จะเริ่มออกอาการสักเดี๋ยวมันก็อาจจะชาก่อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรหรือว่าอีบทนั่งเนี่ยเป็นอีบทที่สงบยากบอกให้เลยเพราะคนนั่งกันง่ายแล้วคนมาตั้งไว้ผิดตรงที่ว่าคิดว่านั่งนั่งแล้วต้องทำไงนั่งสมาธิเห็นไหมแล้วนั่งสมาธิแล้วเป็นไงสมาธิต้องนิ่งต้องว่างแล้วก็นั่งบังคับจิตให้มันว่างมันนิ่งเราจะนิ่งใช่ไหมล่ะกายก็ไม่นิ่งกายเนี่ยลองนั่งให้นิ่งเดี๋ยวยอมนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งเลยอ่ะแล้วดูที่มันนิ่งจริงหรือเปล่านิ่งไหมเหมือนจะนิ่งเนาะก็มันเฉยเนี่ยก็นิ่งแล้วสินะเลยจับลมหายใจไม่ได้คนที่นิ่งคือคนที่ตายจริงป่ะนิ่งเฉยเลยจะไปเผาก็ไม่ว่าแต่คนยังเป็นอยู่ไม่มีทางนิ่งหรอกนั่งจนตัวนิ่งเลยเนี่ย
โอ้บังคับจังสร้างภาพท่านนิ่งเลยแต่ข้างในไม่นิ่งอ่ะท่านนิ่งตายเด็ดเพราะมันหายใจอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนิ่งมันก็ไม่นิ่งตัวนิ่งคือเป็นตัวจิตที่จะนิ่งรู้นิ่งเพราะความที่ต้องรู้ด้วยนะถ้านิ่งแบบไม่รู้ก็เป็นหัวต่ออีกด้วยนั้นในมรรคมีองค์8เนี่ยท่านบอกว่าสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมมันเรียงกันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบทำสติเท่านั้นเองตามสติรู้ตัวเราเนี่ยก็รู้ไปมันจะเป็นไงเราก็รู้ไปเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะมันคิดข้างนอกเยอะพอคิดข้างนอกเรามีเรื่องออกไปข้างนอกส่งตาไปเห็นใครก็ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมชอบก็เป็นเรื่องไม่ชอบก็เป็นเรื่องหูได้ยินข้างนอกก็ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจิตเราก็เลยไปกระวนกระวายกระซับกระส่ายไม่ก็เรียกว่าจิตหวั่นไหวเพราะฉะนั้นพอเรามาดูกายเราบ่อยๆเข้าเนี่ยมาดูไปดูมาก็ไม่มีอะไรแต่ก็พยายามรู้มันก็ไม่เคยรู้ดูก็นึกไม่ออกเนาะอาการ32มันก็ดูแต่ผมคนเล็บฟันหนังข้างนอกปลอกหนังไปเห็นเนื้อเห็นเส้นเอ็นก็มองไม่เห็นเราก็ใช้วิธีการรู้เอาผู้รู้ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นให้มันรู้ตรงนี้ก่อนก็รู้ไปมากๆเข้าแต่นี่จิตพอมารู้เนี่ยมันก็รู้ก็ไม่เห็นด้วยไงมันก็จะอยู่ให้เหมือนกันแต่บางทีเผลอๆมันก็ถ้าบังคับมากมันก็ปีนออกไปแล้วไปเที่ยวอีกเราก็ต้องเอามันกลับมาใช่ไหมแต่นี้ก็ไปดึงมันมาเรื่อยๆถ้าใครทำแบบนั้นก็ต้องไปดึงบ่อยๆเดี๋ยวเขาออกไปให้ดึงอยู่เลยแหละจิตเรานี่เร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะนั้นบังคับไม่ได้ด้วยเพราะนั้นเราทำไงปักหลักเลยให้แน่นไม่ได้หรอจะไปไหนก็ไปเรื่องมึงได้ป่ะเราอย่าไปคิดไหนจะไปที่ไหนไปเลยเราก็อยู่ตรงเนี้ยมันจะไปไหนแล้วก็ดูลมเราไปไหนแล้วก็ดูลมเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เสร็จเราในสุดเดี๋ยวก็ไปไม่รอดมันก็อยู่นะถ้าเราทำตรงนั้นจริงนี่เรียกว่าความเพียรชอบพยายามที่จะดูตรงนี้ไว้รู้กายแล้วเดี๋ยวจะรู้จิตงั้นพอรู้ไปรู้มากำลังดูดีๆอยู่โอ้โหปวดแต่แล้วเพราะว่าการนั่งเนี่ยยืนเชื่อไหมว่ายืนเนี่ยจะสงบได้เร็วเพราะยืนนี่ตัวระวังมันระวังกลัวจะล้มใช่ไหมแล้วยืนนึกไปนึกมามันไม่ค่อยออกไปไหนเท่าไหร่นะมันจะวนๆอยู่ที่เราเพราะตัวระวังมันมีอยู่แต่นั่งนี่มันปล่อยสบายงั้นเวลาคนสบายแล้วประมาทสังเกตนะพอสบายแล้วประมาทผู้ที่ฝึกปฏิบัติเหมือนกันแหละพอปฏิบัติได้แล้วสงบเป็นสมาธิแล้วอ้าวได้แล้วอันนี้ไม่ค่อยขยันแล้วก็ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวทำมั่งไม่ทำมั่งก็ได้มั่งใช่ไหมในที่สุดนี่ประมาทพอเสร็จแล้วพอทำมั่งไม่ทำมั่งแต่นี้มันเสื่อมงั้นสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยความตั้งมั่นของจิตมันเกิดความตั้งมั่นจิตชักเริ่มแบบว่าเป็นคนมั่นใจขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าไม่รักษาไว้มันก็เสื่อมก็จะเกิดโลเลแล้วจะเกิดแรงซะด้วยอารมณ์เวลาจะเกิดบางทีโกรธก็โกรธแรงโลภก็โลภแรงหลงก็หลงแรงตอนเกิดเป็นสมาธิเนี่ยเพราะมันบางมันละเอียดแล้วทีนี้ท่านบอกว่าต้องรักษาด้วยการฝึกสติไว้เพราะนั้นสตินี่ฝึกตลอดชีวิตเลยแย่เลยไหมแย่ไหมฝึกสติตลอดชีวิตอ้าวมันใช้ตลอดเลยนะถ้ายอมไม่ฝึกแล้วต่อไปมันก็จะเกิดอาการหนึ่งคนสูงอายุก็จะรู้ไม่สูงอายุก็เจอแล้วเนาะถ้าสติมันอ่อนกำลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะขี้ลืมสติเดี๋ยวมันก็หลงไอ้กินข้าวยังหลงสติใช่ไหมขี้โกรธก็ขาดสติแล้วเขาก็เสียสติบ้าคิดมากนี่คือสติล้วนๆแล้วอีตอนจะตายสำคัญด้วยถ้าฝึกสติไว้พอมันจะตายปุ๊บมันมากำหนดรู้ได้เนี่ยมันจะมานะกำลังที่เราสะสมไว้ในเมมโมรีของเราเนี่ยคือสัญญาเนี่ยแหละตัวบันทึกกรรมเนี่ยบันทึกเอาไว้พอเราใกล้จะตายเนี่ยก็เรียกสัญญาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะดับเนี่ยมันจะมาให้พอมาปุ๊บมีสติรู้ตัวรู้เงี้ยมันจะสามารถแยกกายแยกจิตอย่างที่บอกให้กำหนดรู้กายรู้ใจเนี่ยกำหนดรู้ด้วยปัญญาคือทุกต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วพอกำหนดไว้บ่อยเนี่ยต่อไปพอมันเกิดอะไรก็กำหนดรู้กายรู้ใจกายป่วยใจจะไม่ป่วยมันจะแยกออกมาได้เป็นอิสระแล้วตรงนี้มันจะมีสติคอยคุมดูรู้ไปนั่นพอเรารู้ตรงนี้ไปรู้ไปพอเราดับชึบที่ไปสุคติแน่จิตไม่ได้เศร้าหมองเพราะมีสติอยู่เห็นไหมใช้สำคัญมากตอนจะตายด้วยแต่ถ้าเราไม่มีสติทำไง
มันโกรธง่ายนะก็เจอคนไม่ถูกใจมาเยี่ยมนี่มันปรี๊ดเลยนี่ด่าก็เลยถือเป็นลายใส่เลยก็มีเป็นนะเพราะฉะนั้นอารมณ์พวกนี้จะเกิดออกมาเยอะมากแล้วเนี่ยเราจะทุรนทุรายมากเวทนาก็บีบคั้นร่างกายแล้วในใจก็โดนบีบคั้นแล้วก็ไปเจออารมณ์แบบนี้เข้ามาบีบอีกเราจะทุรนทุรายกระวนกระวายโยมต้องไปดูคนที่อยู่ไอซียูอาจไปดูที่โรงพยาบาลเวลาไปเยี่ยมใครลองสังเกตดูก็ได้นะน่าสงสารนะไม่มีทางไม่มีวิธีการไว้เพราะนั้นธรรมะถึงบอกไว้ญาติโยมเป็นคนที่มีปัญญา ยิ่งมาเร็วยิ่งดีเพราะกำลังเรายังมีใช่ไหมเรายังมีสิทธิ์ที่จะถล่มไปแล้วลุกขึ้นมาได้ยังสู้กันได้เยอะหลายยกแต่ถ้าไหวมันล่วงเลยแล้วเนี่ยรอให้ปลดเกษียณแล้วก่อนค่อยมาอีทีนี้ละจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอย สู้ไม่ค่อยไหวแล้วเสร็จเลยนะเพราะนั้นมาสู้ไว้ก่อนเนี่ยเป็นโอกาสของเราแล้วอันนี้จริงแล้วด้วยการฝึกตรงนี้มันจะมีผลแน่นอนงั้นสติถ้าใครมีสติตลอดชีวิตแล้วก็รับประกันได้ว่าโอกาสที่จะพ้นทุกข์มันมีอยู่แล้วตัวนี้ตัวเดียวที่ต้องทำพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือสตินี่แหละก็รู้จักใช่ไหมรู้จักแล้วก็จำรู้จำก็เอามาทำพอลงมือทำก็รู้จริงก็รู้จริงจนกระทั่งในสุดรู้แจ้งก็คือรู้นี่ไงใช่ปะไม่ใช่คิดสำเร็จด้วยความคิดไม่มีจะสำเร็จมี5อย่างที่จะบรรลุธรรมอันที่1ก็เรียกว่าสำเร็จด้วยการฟังคนสมัยโบราณเขาไม่ค่อยคิดมากเนี่ยมันเป็นธรรมชาติสมัยนี้วัตถุเยอะมันก็เลยความคิดความจำต่างๆมันเข้ามาเยอะเรื่องวัตถุนั่นแหละเนาะยอมดูเนาะสมัยโบราณนี่โอ้โหเขาอยู่กันแบบใครมาเอาเลยไปคนกินเอาข้าวมีให้กินแบบอย่างนั้นเลยฮะน้ำใจครับน้ำใจคนไทยในสุดยอดที่สุดในโลกภูมิใจเถอะไม่มีใครเสียตลาดหรือมีน้ำใจเท่าคนไทยหรอกเราถูกปลุกฝังตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่นี่เพราะว่าถูกเข้ามาก็เลยการเกิดการแข่งขันจิตนี้ก็ไปเยอะเกิดโลภมากขึ้นโกรธมากขึ้นไม่ได้อย่างใจก็หลงตัวเองมากขึ้นก็แบ่งก็เรียกว่าเปรียบเทียบกันไปสมัยก่อนนี่จะง่ายๆเพราะนั้นคนที่สร้างบารมีมาเยอะมากพอสมควรบารมีที่สร้างแล้วก็จะต้องเจอพระพุทธเจ้าไงพอเจอพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมปุ๊บก็เข้าใจพอฟังเนี่ยก็จะทำใจตามไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระองค์จะทำเป็นลำดับ ด้วย อำนาจของสัพพัญญุตญาณของพระองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นองค์เดียวที่จะแสดงธรรมแล้วจะทำให้คนได้เข้าถึงหรือว่าสำเร็จบรรลุธรรมได้ง่ายเพราะนั่นคือบารมีด้วยในตัวแต่นี้เรามาเกิดช่วงนี้เท่าไหร่แล้ว2,500 กว่าปีครึ่งแล้วเนาะ 5,000 ปีพระเจ้าเนี่ยเรามาเกิดตอนครึ่งเลยนะแสดงว่าบารมีเรามีครึ่งนึงนะใช่ไหมเพราะนั้นฟังธรรมอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีอีกอย่างอื่นอันนี้สำรู้ด้วยการบรรลุด้วยการฟังนะอันที่สองก็เรียกบรรลุด้วยการโยนิโสมนสิการละแปลว่าอะไรเอามาคิดพิจารณาทำในใจอย่างแยบคายเป็นเหตุเป็นผลโยมฟังไปแล้วโยมก็เอาไปคิดเอ๊ะท่านว่างี้มันใช่ไหมนะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูจิตเราดูกายเรามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยคิดพิจารณาจนกระทั่งมันอยู่ข้างในแยบคายก็อ๋อเป็นอย่างนี้ก็จะเข้าใจขึ้นมาอันนี้ก็บรรลุด้วยการอยู่ในโสมนัสสิกาอันที่สามบรรลุด้วยการสาธยายธรรมสาธยายธรรมนี่เป็นไงสวดมนต์นั่นแหละซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีก็ไม่ได้สวดหรอกก็สาธยายแบบอาตมาพูดนี่แหละแต่พูดเป็นตัวนี้ไปเลยเรียงตามของพระพุทธเจ้าท่านบอกกันนี่มาในยุคมาประเทศไทยเราคนโบราณของไทยเราฉลาดแล้วก็ทำเป็นร้อยกลองทำเป็นทำนองขึ้นมาให้เราจำง่ายขึ้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองฉลาดกว่านั้นแปลให้ฟังเลยเห็นไหมเอามาแปลเลยพอแปลเราถึงจะเข้าใจจริงป่ะจริงๆเราไม่เข้าใจเลยมันเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยสวดมนต์เนี่ยแม้กระทั่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยถ้าตั้งสติสวดให้ดีเนี่ยเป็นสมาธิได้ถึงจะไม่เข้าใจความหมายก็ตามแต่ก็สวดไปเนี่ยเป็นสมาธินะขนาดในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าข้างข่าวมาเกาะที่ถ้ำอดีตของพระอนุนภาษาลีบุตรขอไปเป็นอดีตท่านก็เป็นพระแล้วท่านก็ไปอยู่ในถ้ำนั้นเนี่ยแล้วท่านก็สวดเนี่ยแหละสวดไปไอ้ข้างข่าวก็เกาะอยู่ก็ฟังมันก็ฟังไม่เข้าใจหรอกนะแต่ต้องนำนองหรือกระแสมันออกไปกระแสความเย็นต่างๆก็ไปสัมผัสได้เกิดความสงบของมันขึ้นพอสงบแล้วไงรู้ป่ะมันเข้าภวังค์แล้วมันหลับ
มือก็หล่นตกลงมาตายโยมปรากฏว่าไปเกิดเป็นเทวดาดูเด็กขนาดข้างคาวนะได้ฟังให้เฉยมันยังไปเป็นเทวดาเลยแล้วเราเนี่ยทั้งสวดเองเข้าใจเองด้วยเป็นอะไรแล้วเออศีลแปดอีกต่างหากเป็นพรหมแล้วนะใช่ป่ะเพราะนั้นพยาสวดมนต์เนี่ยอย่าไปนู่นนี่แล้วก็อย่าไปเก่งกับการสวดมนต์เลยเก่งแล้วมันเป็นแสงมันไปเป็นยึดมั่นเป็นตัวตนไปเราสวดเพื่อเข้าใจสวดแล้วตั้งสติสวดเราจะจำได้ง่ายด้วยตั้งสติให้ดีตอนเวลาจะสวดเนี่ยให้สติอยู่เนี่ยเสียงอะไรมาก็จ้างมันอย่าไปสนใจอะไรใครจะทำไงก็ไม่สนใจอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่เราสวดนี่แหละฉะนั้นถ้าสวดแบบภาษาบาลีไม่รู้ความหมายเป็นสมาธิแต่ถ้าสวดแบบบาลีแล้วแปลเป็นไทยเข้าใจความหมายเป็นสมาธิแล้วก็ได้ปัญญาด้วยเห็นไหมเมื่อเช้าใครสวดธรรมจักรแล้วมั่งส่วนมากสวดกันแล้วใช่ไหมเข้าใจยังนั่นแหละที่พระเจ้าสำเร็จก็ธรรมจักรนี่แหละแล้วก็มาแสดงธรรมครั้งแรกก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียน 84,000 พระธรรมขันธ์อย่าไปคิดตรงนั้นเอาพักไว้ก่อนเลยตรงนั้นเกิดจากพระเจ้าสำเร็จแล้ว เกิดจากท่านสำเร็จแล้วนะสัปดาห์ที่หนึ่งคือหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เสวยมรรคสุข7สัปดาห์ถูกไหมสัปดาห์คือ1สัปดาห์7วันสัปดาห์ที่1 นั่งอยู่โคนต้นปฏิมาโพ7วัน7คืนนั่งอยู่อย่างนั้นเลยสวยมีสุขสุขจากการหลุดพ้นสัปดาห์ที่2ก็พอนั่งเสร็จแล้วถึงวันที่7ก็เหาะขึ้นไปบนอากาศไปถึงเทวดาไปแสดงยมกปฏิหาริย์ให้เทวดาชมข้อนี้คนคงไม่ค่อยได้เคยได้ยินเนาะจะได้ยินว่าพระองค์แสดงยมกปฏิหาริย์ตอนที่อยู่เมืองสาวัตถีบนต้นมะม่วงในพรรษาที่7หลังจากแสดงแล้วก็เดิน3ก้าวถึงดาวดึงส์ไปโปรดพุทธมารดาที่เราคงเคยได้รู้กันมาแต่อันนี้คือตอนเสวยมรรคสุขเนี่ยไปแสดงแล้วเทวดาได้ชมก่อนมนุษย์ไม่ได้พอแสดงมันเป็นเงื่อนไขของเวลามันห่างกันสมมติว่าชั้นดาวดึงส์ใช่ไหมมันชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งคือจาตุมหาราชิกาใช่ไหมเมื่อเช้านี้ที่เราสวดเนี่ยก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเสียงอะไรสาธุบรรลือลั่นเป็นชั้นๆก็เป็นสาธุนี่แหละในสุดแล้วชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งในโลกมนุษย์นั้น50ปีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของเขานะแล้วก็ถ้าขึ้นไปชั้นดาวดึงชั้นที่สองเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงอ่ะเท่ากับร้อยปีโลกมนุษย์เห็นไหมนี่เงื่อนไขเวลาที่มันเป็นอะไรที่มันนั่นกว่ากันช้ากว่ากันพระเจ้าก็เลยไปแสดงยมกปฏิหาริย์เสร็จแล้วก็ลงมาก็ช่วยลัดนิ้วมือจะว่าไปแล้วในโลกมนุษย์แป๊บเดียวพอลงมาพระองค์ก็มายืนเพ่งพระเนตรไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ห่างจากต้นโพธิ์ประมาณสัก20วาได้ก็ประมาณนู้นน่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลักฐานอยู่ที่พุทธคยาก็เรียกว่าอุเทศิกเจดีย์เขาทำเป็นเจดีย์ไว้ที่พระองค์ทรงประทับยืนตรงนั้นยืนเพ่งพระเนตรเหมือนกับขอบคุณต้นโพธิ์ไงว่าเพราะต้นโพธิ์เนี่ยทำให้เราสำเร็จเป็นพระเจ้าขึ้นมาได้ยืนอยู่อย่างนั้นอีก7วัน7คืนนี่คือการแสดงให้พระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นว่าอิริบทในการปฏิบัติอันที่หนึ่งนั่งใช่ไหมอันที่สองมายืนหลังจากยืนจบแล้วพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมจากตรงนี้ไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดินกลับไปกลับมาอีก7วัน7คืนใครยืน7วัน7คืนได้มั้ง ได้ไหม ยิ้มแต่ว่าสังฆทานมีแล้วนะโยมแต่ไม่ถึง7วันหรอกคนอายุมากซะด้วยไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยคิดถึงอยู่เนี่ยแม่แหละลืมชื่อกันแม่ลูกอินมั้งก็ยืนได้6ชั่วโมงเลยนะยืนได้ไงใช่ไหมยืนสงบอ่ะถ้าสงบโยมยืนไปเลยยืนไงก็ยืนได้มันเข้าสมาธิใช่ไหมยืนได้สมาธิเร็วเลยแล้วยืนได้ยาวเลยแล้วเดินล่ะใครเดิน7วัน7คืนมั้งโยมใครเคยเดินแล้วเป็นสมาธิบ้างเดินแล้วมันเบาอ่ะเคยไหมได้พบบทมีป่ะยังไม่เคยเนาะถ้าโยมเคยเข้าสมาธิในการเดินโยมจะรู้เลยอ๋อพระพุทธเจ้าเดินได้จริงๆเราจะรู้สึกได้เลยเนี่ยก็ไม่ต้องมากเดตชิกเนี่ยมันจะได้สำเร็จด้วยการเดินนะส่วนมากแต่เดินช้าๆที่เราเดินนี่แหละเดินไปเรื่อยๆประคองรู้ไปเรื่อยๆแต่มาอาจจะเร็วหน่อยก็ได้ พอเดินไปแล้วก็ช้าๆเดี๋ยวจะรู้ว่าเดินมันสบายมันเบาเดินไปเงี้ยรู้การเคลื่อนไหวของกายไปตลอดรู้การเคลื่อนไหวของเท้าเรื่อยไปต่อเนื่องต่อเนื่องจิตไม่ไปไหนเลยไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสมาธิ
สมาธิคือหยุดคิดนะแล้วนิวรณ์คือความคิดใช่ไหมมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันคิดว่าชอบหรือไม่ชอบพอใจไม่พอใจถ้าชอบใจจิตก็จะปรุงแต่งไปอย่างชอบไปเรื่อยเลยเขาเรียกว่ากามาอะไรล่ะอันที่หนึ่ง กามาจันทานิวรณ์จันทาแปลว่าพอใจพอใจในกามคุณห้าคือตาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วชอบพอใจอันที่สองมันตรงข้ามกันคือเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วอึดอัดขัดใจปลุกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์มันก็คิดในทางเจ็บใจเรื่อยไปนะอดีตที่เคยไปไม่ชอบใครโกรธใครมันก็ไปเรื่อยเลยจิตนี่จะพาไปงั้นนี่เป็นนิวรณ์ตัวที่สองเราจะดับสังหารนิวรณ์ให้หายได้ไงที่ขอกรรมฐานใช่ป่ะเก่งแค่ไหนจะสังหารนิวรณ์ห้าสังหารด้วยวิธีไหนรู้ยังเอาอะไรสังหารดีอ่ะเขาทำจำนวนไม่ดีนะจะสังหารแต่จริงวิธีสังหารนิวรณ์ห้าไม่ต้องทำอะไรเอาสติกลับมาที่เก่าสมมติเราดูลมอยู่เนี้ยดูอยู่มันหลุดออกไปคิดแล้วโน่นคิดชอบคิดไม่ชอบมันไปเรื่อยเลยเราก็เพียงตั้งสติกลับมาที่ลมมันจะไปปล่อยมันไปแล้วก็กลับมาลมแค่นี้เองถ้าไม่ตั้งมามันก็ไปเรื่อยเลยแต่นี้เดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหนักเข้าแล้วเขาก็หงุดหงิดโกรธงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เป็นนิวรณ์ตัวที่สามอุทจักขุกุจจนิวรณ์พอหงุดหงิดรำคาญใจนะเขาก็มันเป็นยังไงที่ทำมันจะสำเร็จไหมเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่ามันจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเราพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยใครเชื่อมั่งใครเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงมั่งยกมือเคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นอ้าวไม่เคยแล้วเชื่อได้ไงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่แหละล็อกตัวเองหมดเลยทำไมต้องเป็นงั้นน่ะไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่แต่ไม่เชื่อไม่ได้เหรอจริงป่ะไม่ลบหลู่เนี่ยแต่ไม่เชื่อมีอะไรป่ะนี่แหละเราเลยพลาดตรงนี้ไงคนไทยเขาเลยบอกว่าไอ้ทางฝรั่งมันเรียนนะมันเรียนแบบพุทธศาสตร์ศึกษาเขาเรียนแนวปรัชญาแล้วเขาเอามาใช้แต่เขาก็ไม่บอกไม่นับถือล่ะเขาเรียนเพื่อจะไปเป็นคริสต์ที่ดีเป็นอิสลามที่ดีแน่เราบอกไม่นับถือพุทธเลยล่ะเขาไม่เอาหรอกคนนับถือพุทธส่วนมากงมงายจริงเปล่าไม่รู้ยอมว่าจริงไหมต้องยอมรับความจริงนะเพราะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่เองทำให้เรางมงายไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องเชื่อก็เห็นแปลกเนี่ยเราก็อยู่ของเราปกตินี่แต่มันกลัวใช่ไหมเป็นอสุรกายขี้กลัวถ้าตายไปแล้วอสุรกายแน่นอนเพราะนั้นเลิกกลัวได้นี่คืออวิชชาที่เราไม่รู้มันเลยทำให้เรารู้สึกอย่างนี้ไปเหมือนกับมืดอ่ะก็พอมันมืดเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมไปไหนมันก็เลยกลัวเดี๋ยวจะไปเจอสัตว์ร้ายจะไปเจอผีเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นความกลัวเพราะความมืดเพราะนั้นอวิชชาคือมืดคือไม่รู้คือโง่คือหลงคำเดียวกันนะมันต่อกันอยู่แต่วิชานี้คือรู้แล้วไงรู้ก็ฉลาดแล้วก็สว่างแล้วก็หายลงอันนี้แหละที่เราทำอยู่นี่แหละโยมตัวนี้แหละแล้ววิชาคืออะไรตอนนี้นึกออกยังวิชาคืออะไรอะไรรู้แล้วก็ฉลาดก็สติที่รู้สติคือผู้รู้ใช่ไหมสติมีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดเมื่อเรามาฝึกสติรู้กายรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดมันก็หยุดคิดเองพอหยุดคิดนิวรณ์ดับใช่ไหมเพราะนิวรณ์คือความคิดเมื่อความคิดดับเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิขั้นต้นแค่หยุดคิดนะขณิกาเนี่ยยังไม่ว่างยังไม่นิ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปเราก็จะเพิ่มปริมาณการหยุดคิดนานขึ้นจาก1นาที2นาที5นาที10นาที20นาทีจนถึงประมาณ 20-30 นาทีถึงตรงนั้นโยมจะเจอสภาวะหนึ่งมันจะเกิดขึ้นเองสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบนี่อุปจารสมาธินั่นเข้าปฐมฌานปฐมมรรคเริ่มเข้าโสดาปฐมต้นเป็นเบื้องต้นของโสดาปัตติมรรคมรรคนะเป็นเส้นทางเดินพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้อันปันเล็กบอกไงสติตัวนี้แหละทำให้รู้ตัวเราเยอะๆสัมมาสติคือมารู้กายรู้ใจเรา
แต่ไปรู้ข้างนอกก็เป็นสติไหมก็เป็นแต่มันเป็นมิจฉามันจะทำให้เกิดปัญหาเกิดทุกข์ขึ้นมาได้ท่านจึงกล่าวว่าจิตทรงออกเป็นสมุทัยไงแต่ถ้าจิตมาอยู่ที่กายนี้เป็นมรรคเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นแต่เราไม่ค่อยมานึกถึงตัวเรารู้เรื่องอะไรหมดเลยรู้ถึงดวงดาวหมดเลยเนาะแต่ไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นยังไงก็เลยหลงว่าเป็นกูอยู่นี่ไงถ้าเรามาชำแหละดูทุกวันทุกวันถอดมาออกไปเลยอาการ32เนี่ยที่เรียนแล้วเนี่ยผมก็ออกไปขนก็ออกไปเล็บฟันหนังลอกหนังก็ไปเจอเนื้อลอกเนื้อลอกไปเงี้ยโยมทุกวันทุกวันนี่คือความจริงนะก็พอเราเห็นเข้าทุกวันทุกวันแล้วเราอยู่ไหนอ่ะจะชัดขึ้นมันจะค่อยๆพัฒนาความเข้าใจและความรู้ปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้นิดเดียวเห็นไหมตะกี้นี้พูดถึงอะไรระวกวันนี้จำได้ปะจำได้ปะอ้าวลืมไปแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวว่าตั้งใจมากเกินไปเราพูดถึงเรื่องงมงายใช่ไหมเออแล้วเชื่อเหรอว่าพระเจ้ามีจริงๆอ่ะเชื่อได้ไงอ่ะเห็นพระพุทธรูปเหรอเขาสร้างขึ้นมานั่นน่ะด้วยความฉลาดของมนุษย์เออฮะเป็นของจริงอยู่แล้วยมเคยเห็นบ่าเคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยเหรอนึกเอาเขาบอกเคยเห็นคนอื่นเขาบอกว่าเห็นใช่ไหมมันก็ยังประมาณได้ยากมันก็ยังเป็นเหตุผลที่ยังไม่พอนะกำลังไม่พอต้องเอามาพิสูจน์เห็นไหมนี่คือข้อหนึ่งของการปฏิบัติที่บอกว่าถ้ารู้อะไรแล้วก็ห้ามไปพูดนี่ไงเราเห็นอะไรก็แล้วแต่เราไปพูดเนี่ยเขาหาว่าเราบ้าเลยนะเพราะไม่มีหลักฐานเห็นว่าพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยทุกองค์เห็นหมดเลยแต่พระองค์ไม่พูดหลายอย่างจนกระทั่งพระโมคคัลลานะเนี่ยไปเห็นอย่างเปรตเนี่ยเปรตมีแต่ชิ้นเนื้อลอยไปอย่างเงี้ยพระโมคคัลลานะก็เดินมากับภิกษุก็เห็นแล้วท่านก็ยิ้มก็เปรตอย่างนี้ก็มีภิกษุบอกไหนล่ะไม่เห็นก็นั่นไงภิกษุไม่เห็นเสร็จแล้วก็มาฟ้องพระเจ้าเนี่ยท่านโมคคัลลานะเนี่ยอวดอุตริพระเจ้าก็ถามไงโมคคัลลานะเธอเห็นอะไรเห็นชิ้นเนื้อพระเจ้าค่ะเป็นเปรตที่มีแต่ชิ้นเนื้อลอยไปเฉยเออใช่แล้วโมคคัลลานะตถาคตเห็นมาแล้วคงจึงมารับรองตรงนี้ไงเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยมาคุยแล้วมันสับสนมันทำให้หลงทางมันจะไปยึดผิดอีกนะเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อได้ไงว่าพระเจ้ามีจริงท่านยกให้ง่ายๆนี่หลวงพ่อสนองเคยบอกไว้นะแต่มาก็เอาท่านมาบอกต่อเรามีพ่อแม่เนาะพ่อแม่แล้วพ่อแม่ของพ่อแม่ล่ะปู่ย่าตายายแล้วพ่อแม่ของปู่ย่าตายายล่ะทวดใช่ไหมเราเรียกว่าทวดใครเคยเห็นทวดของตัวเองมั้งมีไหมยุคนี้ไม่ค่อยเจอเนาะเดี๋ยวนี้เขาอายุไม่ค่อยยืนสมัยก่อนนี่เจอทวดนะใช่ไหมแล้วโยมเชื่อว่าโยมมีทวดไหมเชื่อเพราะอะไรพ่อแม่บอกให้ฟังปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังมีรูปด้วยใช่ป่ะอันเดียวกันนั้นรู้ว่าเจ้าจะมีจริงเพราะอะไรดูที่ไหนตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาใช่ไหมแล้วก็มีการทำสังฆทานกันมาเรื่อยๆมาแล้วที่แน่ๆรูปแบบมันมีอยู่ให้เห็นก็ดูพระภิกษุไงใช่ป่ะพระภิกษุเป็นผู้ที่ต่อกันมานี่แหละก็เรียกว่าเถรวาทเนี่ยก็คือต่อกันมาตลอดเส้นทางไม่มีการขาดสายเพราะนั้นจะดูว่าพระเจ้ามีจริงไหมก็พระภิกษุนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยสนับสนุนบำรุงพระภิกษุไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวท่านหมด ยุคนี้ไม่ค่อยบวชกันแล้วด้วยบารมีก็หาเงินทอนหน่อยเดียวหายหมดเลยไปดูวัดที่ใหญ่โยมเดี๋ยวนี้แย่เลยวัดสังฆทานก็บวชไม่กี่รูปเองเมื่อก่อนนี่บวชทีก็เป็นร้อยสองร้อยเนี่ยความลำบากมันสร้างคนแต่พอความสบายเข้ามาทำลายคนมาบวช3คน ไม่น่าเชื่อเนาะมันเป็นของมันจริงๆเพราะนั้นในเรื่องตรงนี้ก็คือว่าพอประมาณได้แล้วนะ เป็นเหตุผลพอเชื่อได้แต่นี้ก็มีที่บอกเนี่ยในการเห็นอริยสัจ4เนี่ยจะเห็นยังไงจะทำให้เราเข้าใจได้ยังไงเห็นไหมนี่มันเป็นความที่ว่าที่ตมาบอกที่เรากลัวหรือว่าเราไม่แน่ใจหรือว่าเรา
ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะไรเงี้ยความกลัวเช่นนั้นก็ทำให้เป็นปัญหากับเราไงมันเพราะเหตุเพราะอะไรโยมว่าเพราะอวิชชาใช่ไหมอวิชชาแปลว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้ไงขออภัยนะอยากจะยกมาแบบเป็นวิทยาศาสตร์โยมเห็นโลกกลมๆนะโลกเรากลมๆอย่างเงี้ยแล้วเราขีดผ่ามันออกไปผ่าเป็นเซลล์เซลล์สักร้อยเซลล์เราคิดว่าในโลกนี้เรารู้จักโลกเนี่ยกี่เซลล์ทั้งโลกประเทศไทยยังไม่ทั่วเลยใช่ไหมมันก็ได้สักประมาณสักเซลล์เดียวเองนะแล้วที่คิดว่ารู้อ่ะที่คิดว่ารู้ก็คือได้เห็นในทีวีบางเห็นในเน็ตเห็นในอะไรพวกนี้ไปเห็นต่างประเทศพอเห็นภาพคิดว่ารู้แต่ยังไม่ได้รู้จริงถูกไหมเพราะยังไม่ได้ไปเห็นอ่ะยังคิดว่ารู้อีกสักสองสามเสี้ยวเนาะแล้วโลกขนาดนี้โยมดูสิเราไม่รู้อะไรเยอะเลยแล้วเราก็อยากจะรู้อ่ะจนในสุดเราจะรู้ได้ไงหมดล่ะตอนนี้คนมาหลงประเด็นในตำราท่านบอกว่าเพราะเรามาหลงในโลกอันตรการตาแล้วท่านบอกว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปโยมเข้าใจคำนี้ว่ายังไงโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปนั้นโลกอยู่ที่ไหนโลกอยู่ที่ไหนโลกกลมๆนี้ป่ะอันนี้โลกวัตถุโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปก็คือตัวเรานี่เองดังนั้นท่านให้มาเรียนรู้โลกคือมาเรียนรู้ตัวเรานี่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงพอเรารู้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยเราเที่ยวได้ทั่วโลกเลยมันเกิดอัศจรรย์ตรงนั้นได้นั้นค่อยๆช้าๆเพราะฉะนั้นอวิชชามีอะไรบ้างไม่รู้อะไรจะว่าไม่รู้อะไรอวิชชามีอยู่8อย่างด้วยกันสิ่งที่เราไม่รู้เลยทำให้เราดำมืดอยู่ทุกวันนี้นั้นจะบรรลุธรรมเมื่อกี้นี้บอกบรรลุธรรมไป2อย่างใช่ไหมเนาะจากการฟังจากการโยนิโสมนสิการละแล้วก็จากอะไรสาธยายธรรมสวดมนต์นะฮะขออภัยแล้วสวดมนต์เนี่ยมันมีอานิสงส์ต่ออีกว่าเมื่อสวดแล้วไอ้ธรรมชาติที่ให้อะไรนะอุทิศกุศลใช่ไหมยาเทวตาเราสวดมนต์เนี่ยเราให้ธรรมทานกับเทวดาใช่ป่ะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงก็เลยชนะใจเทวดาเทวดาอนุโมทนาเขาก็มาคุ้มครองเราไม่ต้องไปเรียกร้องบอกเทวดามาคุ้มครองหน่อยไม่ต้องบอกเลยด้วยตรงนี้แหละตรงนี้เราเข้าเทียบชั้นเทวดาเลยนะที่เราสวดมนต์เนี่ยเขาฟังแล้วเขาเข้าใจที่ธรรมากล่าวเมื่อเช้าว่าธรรมจักรเนี่ยเมื่อพระเจ้าแสดงจบเนี่ยมีผู้สำเร็จ1คนเป็นคน1คนเท่านั้นอัญญาโกณฑัญญะแต่เทวดาเนี่ย16โกฏสำเร็จแล้วถ้าคนเก่ารู้เนาะโกฏเท่าไหร่1โกฏเท่าไหร่ไอ้โกฏอะไรโกฏเครื่องก็เรื่องอะไรใช่ป่ะเอาโยมต้องเคยได้ยินนะรุ่นโยมเนี่ยเคยได้ยินนะอ้าวอันนี้เป็นหน่วยของคนไทยนะคนปัจจุบันมีแค่ล้านถูกไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านมีแค่นั้นใช่ไหมของไทยมีโกรธมีฟ่อนเคยยินเปล่าไม่รู้เลิกใช้ไปแล้วเห็นไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโกรธฟ่อนเพราะนั้นหนึ่งโกรธมีสิบล้านหนึ่งฟ่อนมีอีกหนึ่งฟ้อนอ่ะร้อยล้านใช่ไหมเออของเรามีสุดยอดมันมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยตำลึงช่างอ่ะสี่ตำลึงเป็นหนึ่งบาทสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งช่างใช่ป่ะ500ช่างเป็นหนึ่งหาบนะนี่ก็เป็นมาตราของไทยที่เผลอเราลืมทิ้งกันไปแล้วมันเอาของต่างชาติเข้ามาก็ว่าไปเพราะนั้นเทวดาสำเร็จตั้งเยอะเพราะเขาฟังได้เข้าใจไงเทวดาไม่มีรูปให้พิจารณาเขามีแต่จิตเพราะนั้นพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้เทวดาฟังเนี่ยอภิธรรมอภิธรรมเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆเลยเพราะนั้นความเข้าใจในอภิธรรมจะยากหน่อยงั้นก็กลับมาที่พอพุทธเจ้าสำเร็จแล้วสัปดาห์หนึ่งนั่ง7วันสัปดาห์ที่2ยืน7วันสัปดาห์ที่3เดิน7วันสัปดาห์ที่4นะถึงจะมานั่งในซุ้มเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้แล้วก็มาพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์ที่สำเร็จแล้วก็เกิดเป็นอภิธรรมจิตกัมปีขึ้นพอพิจารณาอภิธรรมจบปุ๊บก็เกิด
ฉับพลันรังสีรอบกายไปประมาณไม่ได้เพราะนั้นใครที่สามารถเข้าถึงจิตตัวเองได้ตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าจะเห็นก็เห็นโอภาสแสงสว่างแล้วมันจะออกมาทางหน้าตาได้เห็นไหมเขาเรียกว่าออร่ามันจะออกสมัยใหม่เขาสามารถดูตรงนี้ได้นี่มันเป็นจริงไม่ใช่เรื่องนั้นเลยแต่นี่เรามองความอัศจรรย์ตรงนี้ไม่เห็นเพราะมันเป็นนามธรรมเนี่ยแต่จริงๆนามธรรมก็พิสูจน์ได้ไหมก็พิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ได้จริงๆแต่เราไม่ได้ตามพิสูจน์เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นในสัปดาห์ที่4ถึงจะมานั่งพิจารณาเป็นอภิธรรมเกิดขึ้นเพราะนั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจริงๆแล้วของพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยล้วนๆเลยแล้วเราจะไปเรียนโอ้โหแล้วไปเรียนอภิธรรมแล้วมาปฏิบัติมันก็เลยมาแอนตี้สมาธิเขาอีกเลยผิดพลาดเลยเลยไม่ฉลาดจริงป่ะเพราะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทำคือธรรมจักรท่านหมุนวงล้อธรรมจักรเราต้องเดินตรงนี้ธรรมจักรธรรมจักรเพื่อไปบดไปแหวกออกวงล้อธรรมจักรเนี่ยจะแหวกออกจากวัฏจักรเราวนเวียนอยู่ในวัฏจักรเนี่ยวัฏสงสารเนี่ยวนเวียนเกิดตายเกิดตายเพราะเรายังไม่มีตรงนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วมาหมุนวงล้อธรรมจักรจึงทำให้เราออกจากวงล้อนี้ออกจากวงวัฏจักรนี้ได้เป็นจำนวนมากก็นิพพานไปแล้วที่ออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือตัวนี้เกิดวิวัฏจักรขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นหลักการที่เราต้องลงมือทำที่ต้องปฏิบัติที่ต้องเรียนรู้คือธรรมจักรจับประเด็นนี้อย่างเดียวโยมสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าจึงเกิด 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นขณะพิจารณาในสัปดาห์ที่4นี้ก็เกิดอะไรอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งนึงเลยถัดมาพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยนั่นคือหลังจากมีพระภิกษุสงฆ์แล้วพระวินัยจึงเกิดขึ้นวินัยปิฎกมี 21,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของวินัยพระใช่ไหมเป็นส่วนใหญ่อันที่3ก็เป็นพระสุตตันตปิฎกก็คือพระสูตรพระสูตรก็ 21,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นสูตรก็คือเรื่องราวต่างๆของพระเจ้า 45 พรรษาที่ทรงไปโปรดเวไนยสัตว์ทั่วทุกแคว้นในประเทศอินเดียเรียกว่าชมพูทวีปก็ได้พอไปจนถึงนู่นนะพวกอีหลานพวกอะไรนะพระเจ้าไปถึงหมดเลยมีหลักฐานอยู่เพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าสมมติว่าพระเจ้าไปแสดงธรรมกับใครที่ยกเป็นชาวกาลามเห็นไหมแสดงกับชาวกาลามกาลามนี่ชอบขี้สงสัยยังไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็ถือว่าเป็นคนอีกแบบนะเป็นคนที่สงสัยแล้วก็ถามพระเจ้าแล้วเราจะเชื่อยังไงจะเชื่อยังไงดีพระเจ้าก็ยกกาลามสูตรขึ้นมา10ก็เลยชื่อว่ากาลามสูตรสูตรพระสูตรเกี่ยวกับชาวกาลามเนี่ยพระสูตรต่างๆเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมต่างๆเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราไปตามตรงนี้เราจะเอามาใช้ยังไงปฏิบัติก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยวางไว้เลยไม่ต้องไปอ่านหรอกเดี๋ยวยอมงงอ่านมาแล้วเอามาปฏิบัติโยมจะไม่ใช่เพราะมันเป็นตัวสำเร็จแล้วใช่ไหมถึงจะรู้ไงก็คือตัวสำเร็จแล้วแต่เสร็จแล้วสมาธิมันเป็นแล้วที่เขาพูดว่าสมาธิมันเป็นอย่างนี้แต่เขาบอกไหมว่าก่อนจะเกิดสมาธิทำยังไงไม่มีแต่เขาจะบอกอยู่ในธรรมจักรพระพุทธเจ้าบอกให้ทำยังไงมรรคมีองค์8ให้เดินตรงนี้นี่คือสายทางสายเอกทางสายเดียวที่จะไปพ้นทุกข์เอกายโนมรรคโคทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงกล่าวไว้ตอนก่อนจะปรินิพพานมีท่านอะไรนะสุภัททะปริภาชกเป็นสาวกองค์สุดท้ายสุภัททะนี่อดีตชาติเป็นพี่น้องกับท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นพี่น้องกันเลยแล้วพี่คือท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยมีศรัทธาสูงเจออะไรที่เป็นบุญก็จะทําก่อนเลยเจออะไรก็จะทําก่อนเลยทําก่อนเข้าเลยอะไรเป็นบุญนี่มีความคิดที่จะทําเสียสละทําบุญก่อนแต่น้องเนี่ยสุภัททะเนี่ยก็จะดูแล้วจนเห็นผลแล้วนะถึงจะมาทําสุดท้ายเขาในที่สุดมาทำสุดท้ายก็ทุกทีแต่ก็มีโอกาสสำเร็จเห็นไหมในที่สุดมาฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นสาวกองค์สุดท้ายเข้ามาก็มาถามว่าตอนนั้นมีครู6คนมีผู้ว่าเกจิของประเทศอินเดียมี6คน6ลัทธิด้วยกันที่เราพอทราบแล้วนะก็สุปัฏฐะก็มาถามว่าครูทั้ง6เนี่ยใครเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าบอกอย่าเลยสุปัฏฐะเธอเข้ามาเดี๋ยวตถาคตไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังตอนแรกจะเข้าแล้วพระนรนไม่ให้เข้าไงเพราะพระเจ้าป่วยมากแล้วใกล้จะปรินิพพานแล้วล่ะอันนี้ตัวท้าก็พยายามจะขอพระเจ้าก็บอกให้มารอเขาอยู่นี่คือเหตุปัจจัยของกรรมที่ทำมาแต่อดีต
กรรมดีและไม่ดีที่เราทำมันจะเป็นวิบากที่จะให้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาต้องรับวิบากแน่แต่ไม่ใช่ลำบากนะวิบากไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เลยวิบากอย่างเดียวเขาเข้าใจคำนี้ผิดวิบากคือผลปลูกต้นมะม่วงก็วิบากเป็นมะม่วงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทำดีเป็นบุญวิบากก็คือดีถ้าทำไม่ดีเป็นบาปวิบากก็คือลำบากเป็นบาปนี่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นคำว่าวิบากคือผลของมันวิปากปัจจโยใช่ไหมตามที่จุปการะโดยความเป็นผลของกุศลและอกุศลเนี่ยมันเป็นผลตอนนี้เราเลยเข้าใจตรงนี้มันไม่พ้องกับการภาษาไทยพอดีภาษาไทยที่ว่าวิบากนี่มันคือโอ้โหนนทุลักทุเลทรหดอดทนใช่ไหมวิบากอย่างเลยเนี่ยเข้าใจผิดถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ความเข้าใจนี้ได้มันเริ่มสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกเลยนะแล้วการปฏิบัติมันก็จะไปตรงทางง่ายๆสำคัญสัมมาทิฏฐิต้องทำความเห็นให้ตรงให้ถูกก่อนเท่านั้นเองงั้นกลับมาที่ว่าเมื่อกี้นี้สุภัตตาเข้ามาใช่ไหมเสร็จแล้วสุภัตตาก็ถามพระพุทธเจ้าก็เลยให้เข้ามาฟังธรรมพอเข้ามาถึงพระองค์ก็ยังไม่ว่าที่จะให้ข้อคิดคนนิดหนึ่งเอาอย่างนี้สิสุภัตตาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ไม่ว่าจะนับถือลัทธิใดศาสนาใดถ้าบุคคลนั้นปฏิบัติมรรคมีองค์8อยู่พระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปได้พระองค์สรุปให้แค่นี้ใช่มั้ยอย่าไปรู้เลยว่าเขาจะสําเร็จยังไงแบบไหนแต่รู้ว่าถ้ามาตามมรรคองค์8เนี่ยมาเรามีโอกาสแน่นั่นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือตัวนี้เท่านั้นเองในอริยสัจ4เนี่ยมันมีตัวนี้ตัวสุดท้ายเป็นตัวลงมือทําแล้วปฏิบัติแล้วเราจะเห็นทุกข์ถูกไหมอันนี้มันนั่งทำสติอยู่ใช่ไหมนั่งไปนั่งมามันก็รู้สึกทุกข์อย่างสุขก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วปล่อยแล้วโยมกันดูลมต่อไปทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้นี่แหละทุกข์ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจนี่กำหนดรู้ด้วยปัญญามันก็จะเกิดปัญญาขึ้นว่าทุกข์กายกับทุกข์ใจไม่เหมือนกันพอกำหนดรู้แล้วมันทนไม่ได้ทำไงเราก็ต้องผ่อนคลายถูกไหมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดดูตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ค่อยขยับมือขยับเท้าก็ให้รู้แล้วก็ยกกายขึ้นก็สลับเท้าสลับเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งอย่างเก่าแล้วก็ดูทุกข์ตะกี้ไปด้วยพอเราเปลี่ยนเป็นไงทุกข์หายไปเนาะดับไหมทุกข์หายไปใช่ไหมบางคนบางท่านก็ค่อยๆ คลายแล้วก็หายบางคนก็พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็หายไปเลยก็มีถูกปะนี่คือนิโรธตัวที่หนึ่งการดับของทุกข์เพราะมันทุกข์เมื่อกี้นี่ไงพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับเราจะทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อจริงทุกข์มันมีอยู่ตลอดเนาะเพราะอิริยาบถปิดบังเราเลยไม่เห็นทุกข์เราทำงานชีวิตประจำวันแล้วขยับนู่นไปนู่นไปนี่ก็เลยไม่รู้ไงใช่ไหมมารู้ตอนที่มันเยอะแล้วมันจะป่วยมันจะอะไรแล้วถึงจะมารู้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเราทิ้งไปเยอะมากการปฏิบัติเนี่ยเราทิ้งตัวนี้ไปเยอะอีตอนที่จะเปลี่ยนเนี่ยเราเลยไม่เห็นการดับของทุกข์นี่ไงมันต่อกันอยู่แล้วมันไม่ได้หนีกันไหนนะมันจะต่อเชื่อมกันอยู่แต่ว่าไอ้ตัวสมุทัยจะยากนิดหนึ่งความอยากและไม่อยากของเราเนี่ยมันต้องค้นต่อไปนิดหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเดินมรรคมีองค์8เราจะเจอทุกข์แน่นอนเมื่อเจอทุกข์กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ทุกกายทุกใจนี่จะเป็นปัญญาแล้ว บางทีกำหนดรู้เนี่ยแรกๆขอบอกว่าไม่รู้นะกำหนดคือการฝึกฝนฝึกกำหนดให้รู้แล้วปล่อยเลยรู้ปุ๊บแล้วปล่อยอย่าไปเพ่งเล็งว่าจะรู้ให้มันเป็นยังไงมันทุกยังไงทุกใจเป็นไงโยมหาไม่เจอหรอกเพราะมันเลยขนาดจิตไปแล้วจิตนี่เร็วมากขนาดจิตเดียวที่เรากลับมาปุ๊บเนี่ยมันไปแล้วถ้าเราไปแช่ดูมันปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ้าวไอ้นี่ทุกแต่เอ็นนี่ไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้คนละเรื่องแล้วใช่ไหมเราจะสงสัยตรงนี้อีกเพราะนั้นวิธีการฝึกกำหนดฝึกไปเรื่อยๆอยู่ว่างๆก็นั่งกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วปล่อยแล้วก็กลับมาที่ลมก็ได้ตั้งมั่นมาที่ลมตลอดก็ได้เห็นไม่เห็นก็มาตั้งไว้ก่อนแล้วก็กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็ลมถ้าโยมทำจนเคยชินแบบนี้นะเดี๋ยวเวลามันโกรธมันจะมามันก็มากำหนดกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเวลาโกรธนี่สติมาปัญญาเกิดสติมาแบบนี้สติที่กลับมาที่กายนี่แหละโยมจะโหลดตรงนี้ไปเยอะเลยหรือจะมีปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญญาคิดฟึบรวดเร็วมากงั้นตัวสำคัญคือตัวฝึกอย่างนี้ไว้รู้กำหนดรู้กายรู้ใจนี่แหละนี่เท่ากับที่ทำตามพระเจ้าบอกคือทุกข์ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาเราจะเข้าใจทุกข์นะเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนไปแล้วเป็นไงทุกข์ดับรู้สึกสบายขึ้นเนาะ
บาขึ้นหน่อยเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นเนี่ยเนี่ยสุขก็เกิดขึ้นแล้วไงเราก็กำหนดสุขกายเป็นไงสุขใจเป็นไงเนี่ยสุขจากการเป็นนิบทเท่านั้นเองนี่คือสุขขั้นที่หนึ่งทันมาแล้วก็นั่งเลยไปนั่งไปนั่งมาก็ทุกข์อีกแล้วแล้วก็กำหนดรู้กายใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมก็ดูลมไปเลยมันก็ยังรู้สึกบีบคั้นทนได้ไหมพอทนได้แล้วก็ดูลมเรื่อยไปมันก็ปวดอีกก็กำหนดรู้กายใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมอีกมันก็จะบีบแม่จะไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมแต่ด้วยอำนาจของการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละจิตเนี่ยมันจะหาที่พึ่งตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่อยู่หรอกคนจะตายนะแต่เรามาจับลมอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมาพึ่งลมมันรู้ว่าขาดลมเนี่ยมันจะตายเพราะนั้นมันจะประคองลมโยมตอนนี้โยมจะมองเห็นลมได้จะจับลมได้ก็ชั่วโมงนี้แหละช่วงที่มันปวดนี่แหละต้องหลงตั้งให้ดีเหมือนกับเราเล่นไพ่ใช่ไหมเคยเล่นไพ่ใครเคยเล่นไพ่ไหมหลานเล่นได้เนี่ยโหแจกอย่างเงี้ยเล่นๆไม่ขยับเลยนะไม่เปลี่ยนท่าเลยนะนั่งอยู่อะจริงป่ะแต่พอถ้าเสียสักตาสองตาเอาละเมื่อยเลยตอนนี้ไปหาอะไรไปกินหน่อยสิจริงป่ะเพราะจิตเราไปตั้งมั่นอยู่ที่เป็นลุ้นอยู่ตรงนั้นไงถ้าจิตเรามาลุ้นอยู่ที่ลมไอ้ตรงนี้มันรู้อยู่นะแต่ไม่มีอิทธิพลแล้วรู้สึกเบาๆรู้สึกห่างๆประเภทนั้นแต่ว่ามาตั้งที่นี้ตอนนี้ลมโยมอาจจะเห็นลมเป็นสายเลยเห็นการเดินของลมชัดเจนมากตรงเนี้ยมันมาจิตตั้งอยู่ที่ลมนี้ลมก็โอเคเพลินอยู่ตรงนี้ไอ้นี่มันได้เวลาของมันอยู่มันก็ข้ามอารมณ์ดับไปเองตามธรรมชาติเห็นไหมฮะเพราะว่าเนี่ยเรานั่งเนี่ยมันปวดเพราะอะไรนี่มันสายยางมันตรงอยู่พอเรามานั่งงอสายยางมันหักเห็นป่ะใช่ป่ะแต่ไอ้ปั๊มเนี่ยมันปั๊มตลอดเลยมันก็ดันน้ำออกมาเรื่อยเลื่อนลงไปอ่ะมันก็ดันมาดันมาพอมาถึงตรงนี้มันก็ดันที่หนังก่อนก็ชาที่หนังดันหนักเข้าหนักเขาก็ดันลงไปที่เนื้อปวดนะปวดที่เนื้อแล้วใช่ไหมหนักเข้าก็ดันไปถึงกระดูกปวดกระดูกแล้วตอนนี้เนี่ยแต่ก็ดันไปดันมาหนักเข้าเนี่ยเรามาตั้งที่ลมปุ๊บเนี่ยดันไปดันมาก็มีทางไปของเขาปุ๊บมันก็เลยหายไปไงพอหายไปเนี่ยเราจะรู้สึกเบาเลยเบาจากข้างล่างเนี่ยเย็นสบายเบากายเบาใจขึ้นมาอัตโนมัตินี่การดับของทุกข์ขั้นที่สองดับไปเองตามธรรมชาติท่านอัญญาคนอัญญาจึงลำพึงเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีอันดับไปเป็นธรรมดามันเป็นเงื่อนไขของเวลาเท่านั้นเองแต่ใจเรานี่มันร้อนไงถ้าดับตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าไอ้เพราะเราอยากเราจะเห็นสมุทัยแล้วอีตอนที่เราทุกข์อยู่เนี่ยแต่เราไม่ตั้งมั่นที่ลมเนี่ยความรู้สึกเรามีอยู่สองอย่าง1ไม่อยากให้มันเป็นใช่มั้ยไม่อยากให้มันปวด2อยากให้มันหายไปใช่มั้ยอยากกับไม่อยาก2เด้งเลยแต่พอเราไม่สนใจมันมึงจะอยากหรือไม่อยากเหลืองมึงกูจะดูลมก็ตั้งมั่นที่ลมละความอยากเห็นมั้ยฮะละสมุทัยทุกข์มันก็เลยดับเองมันรอให้เราทุกข์เราไม่ยอมทุกข์กับมันมันก็ไปเองเลยงงมั้ยตรงนี้พอเข้าใจนะโยมจะเข้าใจแล้วนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่สองขั้นที่สามมาดับที่จิตนั่งไปใกล้ๆจะสงบเนี่ยจิตก็จะสงบแล้วเริ่มไม่คิดอะไรแล้วเริ่มเหมือนจะหยุดคิดแต่อยู่ๆมันคิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เป็น10ปี20ปีเหตุการณ์มันมาปรากฏเลยให้เราคิดไปเห็นนู่นนี่นู่นนี่ตามไปเลยตอนนี้ทำจิตตั้งถอยหลังมาหน่อยเราจะรำคาญบางทีนะถ้ารำคาญเป็นนิวรณ์อีกฉะนั้นเราทำใจไว้จะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรก็ไม่รู้จะรำคาญตรงนี้นิดท่านบอกอย่าไปคิดงั้นถอยหลังมานิดหนึ่งทำจิตว่าให้ถอยหลังมาแล้วก็ดูคิดอะไรอ้าวจะดูคิดดีเราก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ไปเรื่อยหรือว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยตอนนี้โยมจะเห็นการเกิดดับของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปตอนนี้จิตจะนิ่งดูอยู่ตรงนี้ดูแต่การเกิดดับของจิตเดี๋ยวจิตจะเริ่มนิ่งตรงนี้แล้วนี่ความนิ่งของจิตนะแต่กายก็ยังไม่ไงมันก็ไม่นิ่งเขาหายใจอยู่แต่มันไม่จุดอีกคนละจุดกันเมื่อจิตตั้งมั่นนิ่งอยู่งี้มันก็ดูการเกิดดับของจิตเรื่อยไปถ้าไม่หวั่นไหวเลยมันต่อเนื่องอยู่ตรงนี้สักระยะเดียวโยมเหมือนกับที่เราสงบนี่แหละมันก็จะเกิดสว่างขึ้นมาแล้วแจ้งขึ้นมาเลยนี่แหละนิโรธตัวสุดท้ายพ้นทุกข์พ้นแค่นี้เองแต่ไม่ใช่แค่นี้นะนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เห็นการเกิดดับของจิต
ถ้าใครสามารถทำถึงตรงนี้ได้ต่อไปโยมจะเห็นเลยว่าจะโกรธปุ๊บเนี่ยโยมจะรู้ทันเร็วแล้วมันจะละก็ตรงนี้ได้เร็วอารมณ์อะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะละอารมณ์ได้เร็วมากจะเริ่มพัฒนาความเร็วของการละอารมณ์ได้นี่คือตัวที่เราต้องการมาเห็นจิตตอนนี้การจะเห็นจิตได้มันไม่ง่ายเอาจิตไปเห็นจิตเลยเงี้ยไม่ง่ายเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจิตกับกายอยู่ด้วยกันเอาจิตมารู้กายก่อนว่ารู้กายจนกระทั่งมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อไปจิตตัวเนี้ยมันจะคิดขึ้นมาเราเห็นนะแล้วก็พยายามตั้งดูให้ได้บอกเข้าใจเนาะไม่ไกลแล้วนะเห็นช่องทางแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการมันอยู่ตรงนี้อ้าวกลับไปที่การบรรลุธรรมใหม่หนึ่งบรรลุด้วยการฟังธรรมถูกไหมสองบรรลุด้วยอยู่ในโสมนัสสิกาละคือการเอาไปคิดพิจารณาอย่างแยบคายแบบนี้สามบรรลุด้วยการสาธยายธรรมสวดมนต์ไปตั้งสติสวดไปเรื่อยๆเข้าใจความหมายไปธรรมจักรโยมไปสวดจะตั้งสติให้ดีเดี๋ยวโยมจะจับประเด็นได้เสร็จแล้วนี่คือวิธีที่3วิธีที่4เขาเรียกว่าบรรลุด้วยการฟังธรรมตะกี้นี้ฟังธรรมใช่ไหมสำเร็จด้วยการฟังอันนี้สำเร็จด้วยการแสดงธรรมอย่างอาตมาแสดงไปนี้ก็ตั้งสติแสดงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เข้ามาเองก็เป็นชาวนะมันชำนาญขึ้นไงมันก็เข้ามาปรากฏให้เราเห็นปึ้มขึ้นมาก็สามารถชัดเจนได้อย่างโยมจะแสดงธรรมแบบไหนอ่ะปฏิบัติไปแล้วเราเข้าใจในธรรมไม่ต้องพูดเลยนะแสดงโดยไม่ต้องพูดหรอกสามารถทำได้หรือก็ถ้าเริ่มเข้าใจจะไปแนะนำลูกหลานแนะนำอะไรเงี้ยจิตเราก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันมันจะพัฒนาความเข้าใจขึ้นไปส่วนอันสุดท้ายคือวิธีปัจจุบันจะต้องมาฝึกสติจนเกิดสมาธินี่คือวิธีนี้เพราะฉะนั้นเราทำกี่วิธีฟังธรรมก็ฟังฟังธรรมก็จำใช่ไหมยุนิโสเราก็มาคิดสาธยายมนต์แล้วก็สวดมนต์แล้วก็ทำสติเป็นสมาธิ4วิธียกเว้นการแสดงธรรมเราไม่ได้ทำเท่านั้นเองเพราะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยถ้าไม่เข้าใจชัดเขาห้ามไปพูดให้ใครฟังถ้าพูดเขาหลงทางเรากำหนักเลยนะจริงๆอนันตยกรรมนี่คือเอาสมมติว่าเราโดนตัดสินโทษหนักเลยตลอดชีวิตใช่ไหมพอเราไปติดคุกตลอดชีวิตก็ถือว่าจบโทษใช่ไหมพ้นโทษแล้วแต่ไอ้มิจฉาทิฏฐินี่มันเกิดอาการที่เรียกว่าตั้งเข็มทิศผิดตรงว่าจะต้องไปนี่ตรงไปนี่นะโยมตั้งผิดเป็นองศาเดียวเท่านั้นนะยิ่งไปยิ่งไปมันยิ่งออกไปไม่เข้าทางเลยเปลี่ยนศาสนาไปเลยนี่มิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างนั้นเพราะความไม่รู้นี่ไงตะกี้ยกกลับมาที่ความไม่รู้อะไรทําไมเราจะต้องรู้อริยสัจจะใช่ไหมการเห็นอริยสัจจะทั้งหลายเป็นมงคลสูงสุดงั้นการเป็นเผากิเลสก็ต้องมาเพียรเผาด้วยการเจริญมารู้อริยสัจจะงั้นสิ่งที่เราไม่รู้8อย่างอันที่1ท่านบอกว่าไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นอะไรมาใครรู้มั้งไม่รู้แหละระลึกชาติได้ป่ะงั้นวิธีการจะรู้ตรงนี้ต้องทำไงวิชาไหนจะใช้ใช้วิชา3นะต้องปฏิบัติจนมีสมาธิแล้วระลึกชาติกลับไปได้ยมทำไปเถอะเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวจะบอกวิธีการระลึกเองก็ได้มันฝึกได้ เริ่มต้นจากเราทำด้วยอิทธิบาท4ไงมีความพอใจที่จะทำถูกไหมชอบที่จะทำพอใจแล้วมันก็มีความเพียรที่จะทำก็พยายามกระทำสม่ำเสมอไม่ขาดเลยทำทุกวัน5นาที10นาทีเราก็ทำสติจริงๆไม่ใช่5นาที10นาทีหรอกการเจริญสติยมสามารถทำตั้งแต่ตื่นเลยตื่นมามีสติรู้ตัวปุ๊บรู้กำหนดรู้นอนเนี่ยรู้แล้วก็ค่อยกำหนดเราจะไปไหนก็ขยับขนุนก็รู้ตัวขยับไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็ให้รู้ตัวเราพอมันเริ่มคิดไปอย่างอื่นก็กำหนดรู้แล้วทิ้งเลยแล้วกลับมาดูปัจจุบันที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยพยายามทำแบบเนี้ยเนี่ยก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเจริญสติอย่างนี้เราทำได้ตลอดตั้งแต่ตื่นจนยันเข้านอนเห็นไหมฮะไม่จำเป็นต้องมานั่งอย่างนี้นานๆนั่งนานไม่ดีหรอกบอกให้เลยถ้ามีเกี่ยวข้องกับเข้าฌานยึดง่ายเวลาเกิดสมาธิเรายึดด้วยเป็นวิปัสสนูอีกเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีคือเดินกับยืนเดินที่เป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วยแล้วก็นวดพื้นเท้าเรากระตุ้นปลายประสาทปลายประสาททั้งหมดในอวัยวะเนี่ยมันจะไปรวมที่พื้นเท้าเห็นไหมเวลาเราเวียนหัวปวดหัวเครียดไปนวดเท้าหายแต่นี้เรานวดเองเดินเลยทุกวันแล้วพระพุทธเจ้าแม้แต่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงเดินโยกกลมทุกวันเห็นไหม
แต่ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทำตรงนั้นแล้วแต่เดินจงกรมทำไมหลังจากเดินแล้วเกิดอะไรขึ้นทราบไหมเกิดไข่พยานใช่ไหมเพราะฉะนั้นญาณรู้จะเกิดขึ้นตอนที่เราเดินนี่ไงปัญญาจะเกิดเพราะเดินนี่ฮะแล้วการเดินเนี่ยแก้ปัญหาโลกได้หมดเลยคิดอะไรไม่ออกไปเดินโยมเดินให้เร็วเดินจงกรมมีสองวิธีนะด้วยการเดินจงกรมเนี่ยวิธีที่หนึ่งก็เดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละวิธีที่สองที่เรามาเดินกันอยู่นี่แหละก็เดินให้มีสติเพราะฉะนั้นเดินพิจารณาธรรมนี้ต้องเดินให้เร็วเห็นพระป่าท่านเดินนะเดินเร็วๆโยมก็ตั้งระยะทางจากนี้ข้างฝานี่ไปข้างขวาประมาณ20-25ก้าวทางเดินตรงนะไม่ต้องไปเดินวนๆเดินอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เท่าที่กำลังเราทำได้นี่คือการออกกำลังกายออกกำลังใจที่ดีที่สุดด้วยใช่ไหมเดินให้ได้ถ้าโยมสามารถเดินได้ทุกวันครึ่งชั่วโมงแบบเร็วๆนะนี่โรคไปก็เจ็บหายเลยเป็นอยู่ก็หายได้นี่เขาไปถูกกันมาเขาวิจัยกันมาออกมาแล้วจะเดินก็ตามจะวิ่งก็ตามจะว่ายน้ำก็ตามจะเดินบนสายพานก็ตามนะต่อเนื่องกันครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนี่คือการรักษาโรคถ้าทำกี่ได้ก็โอเคเพราะนั้นการเดินใหม่ๆไม่ได้หรอกครึ่งชั่วโมงติดนาทีก็ไปแล้วมันก็จะเริ่มเหนื่อยก็จะช้าแล้วติดนาที15นาทีก็แล้วแต่จะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นนะแต่พอเดินไปแล้วเร็วๆแล้วเสร็จแล้วมันช้าใช่ไหมพอตอนช้าๆเนี่ยโยมค่อยมากำหนดรู้ที่ส้นเดินเป็นปกติอยู่นั่นแหละแต่เอาความรู้สึกมารู้ที่ส้นขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้หรือไม่ต้องกำหนดก็ได้ก็ให้รู้สึกว่าขาขวาให้รู้การเคลื่อนไหวมันไปเรื่อยๆนั่นหลักการปฏิบัติมีอยู่ง่ายๆว่าถ้ากายนิ่งคือนั่งยืนนอนสามีบทถ้ากายนิ่งให้เอาจิตเดินนะเอาจิตเดินไปที่กายเนี่ยเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปที่เราเรียนแล้วตัวนี้เขาบอกมาแล้วมันเอาไปใช้ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้ดูจะนั่งก็เอารูปปัจจุบันนึกเลยตั้งแต่หัวไปเท้าด้านหลังก็ขึ้นมาด้านข้างก็นึกลงไปแล้วก็นึกขึ้นมามันจะมีงานทําแล้วก็ลงไปข้างหน้าขึ้นมาแล้วก็ลงมาด้านข้างก็วนไปเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยขึ้นไปลงมาลงไปลงมาบางทีโยมจะไปเห็นลมหายใจอีตอนนี้ก็เข้าไปจับลมเลยก็ได้จะเห็นลมเดินไปเดินมาถ้าตั้งดูลมก่อนเนี่ยมันจะไปบังคับลมสมองจะเหนื่อยแล้วก็จะคิดมันจะไปเหมือนเราบังคับปุ๊บในจิตไม่อยู่ให้เราก็ออกไปเที่ยวแล้วแต่เนี้ยแล้วก็ไปเลย งั้นนี่คือสังเขปนะแต่อีบทเดียวที่เคลื่อนไหวหรือคือเดินถูกไหมอีบทเดินเนี่ยท่านบอกเมื่อเดินเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายเพราะนั้นเมื่อการเคลื่อนไหวของการเดินมันเดินไปอย่างเงี้ยเอาจิตไปไว้ที่ตัวเดินนั่นแหละแต่ไม่ต้องก้มไปมองนะถ้าก้มไปมองแล้วเราเดินเนี่ยอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะปวดคอมันจะเครียดปวดบ่าปวดคอตั้งคอทรงๆแต่ตามองต่ำลงไปกะประมาณว่าถ้าเราต่ำแค่นี้ความรู้สึกที่นี่ชัดไหมถ้าต่ำอีกหน่อยความรู้สึกตรงนี้ชัดไหมสังเกตเอาเองทุกคนจะมีไม่เหมือนกันก็ประมาณว่าเนี่ยแหละแล้วเราก็เดินจะเห็นความรู้สึกของการยกย่างเหยียบไปเพราะฉะนั้นเดินสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ได้เดินเป็นจังหวะงี้หรอกนะทีนี้เราเดินเป็นหมู่คณะไงเพื่อความพร้อมเพียงก็เลยมีจังหวะในการเดินให้แต่จังหวะนี้มันก็ไปต่อกันอยู่ดีแต่เดินสติปัฏฐานเนี่ยมันเดินไปธรรมดาเนี่ยแต่ยกให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ถ้าทำช้าได้ถือว่าดึงใจไอ้เหมือนกับความคิดนี่แหละถ้าทำช้าไม่ได้มันไม่ทันใจสังเกตไหมเพราะใจเรามันร้อนแต่ถ้าช้าได้เนี่ยมันดึงใจดึงเย็นแล้วถ้าใครสามารถทำไปช้าๆแบบนี้ได้แล้วก็อันเนี้ยจะเริ่มเข้าสมาธิไม่ยากแล้วสติปัฏฐานคือการมาทำอะไรอ่ะทำช้าๆหลวงปู่ทั้งวันจะสอนเงี้ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันช้าๆให้มันรู้ก่อนคือท่านให้กำหนดว่าให้จิตสั่งก่อนแล้วค่อยทำแต่นี่ในชีวิตประจำวันมันทำไม่ง่ายใช่ไหมเราต้องทำงานทำมาหากินทำอะไรต่างๆพวกนี้มีกิจกรรมต้องทำมันจะไปทำอย่างนี้ไม่ค่อยได้อาตมาเนี่ยพออยู่ส่วนตัวเราจะช้าแล้วมันจะกำหนดแล้วจะจับก็รู้จะทำหันไปก็รู้จะมองนู่นมองนี่ก็ให้รู้ตัวอย่างเงี้ยแต่นี้ว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันต้องทำงานก็ทำไปแต่ให้เริ่มให้รู้ตัวเข้ามามากขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เดี๋ยวเราจะเห็นผลของมันเองนะพยายามตรงนี้มันจะละความคิดข้างนอกออกไปความวุ่นวายต่างๆก็จะคลายลง ก็คือมารู้ตรงนี้ไว้นะนี่พอเข้าใจต่อไปก็กลับมาที่
เริ่มต้นที่อวิชชาอวิชชาเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นอะไรนะฮะอันที่สองไม่รู้ว่าตอนที่เรามาเข้าท้องแม่มายังไงใครรู้มั้งพระพุทธเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเป็นช้างมาเดินรอบประมาณดาแล้วก็เข้านี่อันที่สองที่เราไม่รู้อันที่สามไม่รู้ว่าอนาคตชาติหรือว่าชาติหน้าเราจะไปเป็นอะไรใครรู้ยังนี่เลยกลัวตายไงใช่ปะไม่รู้ว่าทำอะไรไว้ถ้าโกรธไว้มากๆโอ้กูไปนรกแน่เลยโลภมากๆเป็นไงเป็นเปรตอีกขี้กลัวเป็นอสุรกายถ้าหลงโบกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงเป็นไรจิงจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านสัตว์เดรัจฉานเสร็จเลยนะวันนั้นจะมาเป็นคนทำไงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีล5เพราะมนุษย์สมบัติคือศีล5ถ้าเรามีศีล5เราจะมีมนุษย์สมบัติแล้วงั้นจำเป็นตรงนี้นะแต่ถ้าเราจะไปเป็นอะไรสวรรค์สมบัติก็แค่เพิ่มละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำไม่กล้าโกหกตั้งแต่นานรับหลังก็ถือว่านี่ได้เป็นเทวดาแล้วกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาก็ทำได้แล้วนี่ค่อยๆปืนจันทร์กันไปใช่ไหมแล้วนิยมมีศีล8นี่ทันทีที่รับศีล8ชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วนะอัปรัมมจริยาไอ้ข้อนี้แหละโยมไปเป็นพรหมแล้วเขาส่งไปทางไหนอ่ะทางไลน์ปะทางเฟซเอาจริงๆโยมรับปุ๊บมันขึ้นไปเลยถ้ามันยังคิดที่พูดอยู่บ่อยมากแล้วอยากจะทำแอนิเมชันแอนิเมชันมันจะได้ดูเป็นการ์ตูนนะแต่โดเรมอนมีที่บนมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าทำตรงนี้ก็จะได้เห็นโยมใส่บาตรปุ้มกับนู่นขึ้นไปอยู่สวรรค์รอแล้วโยมมารับศีล8ปุ้มก็ขึ้นไปอยู่พรหมเลย20ชั้นแต่นี้เราทำสติเกิดสมาธิขั้นไหนอ่ะก็ไปอยู่3ชั้นอย่างนั้นชั้นพรหมก็จะเป็นแบบนี้ตามขั้นต่างๆวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไปสวยอย่างนั้นใช่ไหมไม่ต้องกินอะไรแล้วนะกินปิติสุขเอกคตาแล้วเทวดากินอะไรกินของไอ้ทิพย์ที่เราทำบุญนี่แหละมันก็จะไปรวมทั้งหมดเป็นทิพย์นึกปุ๊บก็อิ่มแค่นั้นเองเพราะนั้นไม่ต้องกินนะถูกไหมแล้วพระนิพพานต้องกินไหมยิ่งแล้วเลยใช่ไหมแล้วสามารถยังไงบางอาจเอาข้าวไปถวายพระเจ้าได้เก่งจังพระเจ้าบอกแล้วนะว่านี่อานนท์เนี่ยอาหารที่นายชนะเอ้ยไม่ใช่ชนะนายจุนทะขออภัยอาหารที่นายจุนทะถวายเนี่ยอยู่ที่เวสาลีเมืองเวสาลีที่ถวายเนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายต่อจากนี้ไปตถาคตจะไม่กินอาหารอะไรอีกแล้วท่านบอกไว้แล้วนะก่อนที่จะเดินไปนิพพานไปปรินิพพานก็มีอาหารมื้อสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าเป็นอาหารที่มีอานิสงส์มากมื้อแรกคือนางสุชาดาถวายก่อนจะตรัสรู้แล้วก็นี่เป็นมื้อสุดท้ายที่องค์จะปรินิพพานซึ่งมีอานิสงส์มากก็บอกไว้ทีนี้คนเลยเข้าใจผิดที่คำว่าสุกะมัทวะเข้าใจคำเรียกไปตามก็เลยว่าสุกรมัทวะคนก็เข้าใจว่าเป็นสุกรหมูไอ้มุสลิมก็เห็นพระเจ้ากินหมูตายกูก็เลยไม่กินหมูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมเราไปเรียนศาสนาเปรียบเทียบเป็นมางั้นเลยเหรอแต่เขาก็อ้างใหม่แล้วเขาบอกมันสกปรกก็เลยไม่กินมันให้หมูมันสกปรกก็ว่างั้นถ้าโยมไปอินเดียจะเห็นหมูเทศบาลมันอยู่กันเนี่ยมันกินตามกองขยะก็ไม่น่ากินหรอกว่าไปแล้วแต่นั่นคือสิ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ทำหรอกมันเป็นของมันแต่คำว่าสุกรมัตวะหรือสุกละมัตวะมันคือเห็ดชนิดหนึ่งเป็นเห็ดที่ถ้าบ้านเรามันอาจจะเป็นเห็ดเผาะประมาณนั้นอร่อยฮะเป็นเห็ดที่อร่อยนะแต่ว่าหายากอ่ะแล้วนายจุนทานี่ลูกช่างทองนะลานทองเขาก็ไปหามาอย่างดีแล้วก็ปรุงเองด้วยแต่ที่ทำไมพระเจ้าให้ไปเททิ้งไม่ให้คนอื่นกินแล้วพระเจ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดอาการอะไรสวยไปแล้วเกิดปะขันธิกาพาสคือมันลงก็เรียกว่าไปทำให้เปิดปวดท้องไงแล้วก็ออกมาเป็นเลือดอยากเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าพระองค์ให้ไปเทเพราะว่าขณะที่ในจุนทะธรรมเนี่ยให้กำลังทำอยู่เนี่ยเทวดาเนี่ยอดไม่ได้อยากให้ได้อานิสงส์ไงก็ใส่ของทิพย์ลงไปด้วยเมื่อใส่ลงไปเนี่ยถ้าเป็นพระภิกษุอื่นๆเนี่ยถ้ารับประทานเนี่ยก็จะความเรียกว่าอะไร
น้ำย่อยเนี่ยไม่มีกำลังพอจะย่อยตรงนี้ได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะย่อยได้แต่พระพุทธเจ้าป่วยอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับกินตรงนี้เห็นไหมคนไม่เข้าใจก็เลยตีความเป็นอย่างสารพัดเลยและจนท้าผิดเลยพระเจ้าก็บอกไว้ไงอานนท์หลังจากที่ตถาคตล่วงลับไปแล้วก็มาเธอต้องมาอธิบายให้จุนทาเข้าใจว่านี่ตรงนี้เขาได้อนิสงส์ทำให้เขาเบิกบานขึ้นมาไม่ใช่เขาเป็นผู้ผิดคนจะเข้าใจแบบนั้นจริงๆ แล้วก็มีเยอะไปอินเดียก็ยังมีอยู่เลยนะอินเดียมันก็เข้าใจอย่างนั้นเอาแล้วกลับมาที่อวิชชาที่ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าอาจารย์นาจะไปเกิดเป็นอะไรมันก็เลยกลัวตายเพราะฉะนั้นฝึกสติแล้วเดี๋ยวโยมจะไม่กลัวตายพอจะรู้มีวิธีรู้ได้ 1. ไม่รู้อดีต 2. ไม่รู้ช่วงต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบัน 3. ไม่รู้อนาคตชาติใช่ไหมไม่รู้อนาคตจะไปเกิดเป็นอะไร ข้อที่ 4. คือไม่รู้ทุกข์ข้อที่ 5. ไม่รู้เหตุของทุกข์สมุทัยข้อที่ 6. ไม่รู้การดับของทุกข์ข้อที่ 7. ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์ 8. ส่วนมรรคส่วนข้อที่ 8. ข้อสุดท้ายไม่รู้กฎธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับใช่ไหมเรียกเป็นอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นสมมติถ้าเรียกเป็นสมมติทันทีปรมัตถ์มันจะเรียกอะไรไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งจริงๆก็คือในวงนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองพุทธเจ้ามาค้นพบตัวนี้นะแต่เสร็จแล้วพระองค์ก็เอาตรงเนี้ยอริยสัจ4มายกมาแสดงให้ฟังนั้นเราจะเข้าไปใกล้สิ่งอวิชชาทั้งหมดที่จะทำลายอวิชชาได้ด้วยวิธีไหน 1. ที่เราจะทำได้ปัจจุบันคือต้องมารู้ทุกข์ใช่ไหมเราเรียนรู้เรื่องทุกข์ในกองสังขารรู้เหตุของทุกข์ความอยากและไม่อยากรู้การดับของทุกข์ที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้3ขั้นตอนแล้วก็รู้ข้อปฏิบัติในสิ่งที่การดับทุกข์อันนี้คือข้อที่ต้องทำก็มีมรรคมีองค์8ก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่ควรจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดพอยอมปฏิบัติตรงนี้ไปแล้วเนี่ย4อย่างรู้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยรู้4แล้วพอรู้4อย่างแล้วรู้อะไรต่อจากนี้มันจะรู้กฎอิทัปปัจจยตาขึ้นมา5แล้วแล้วเสร็จแล้วถ้าสมาธิโยมเกิดเนี่ยโยมสามารถระลึกชาติกลับไปได้ก็จะไปรู้อดีตชาติได้6แล้วก็สามารถรู้ช่วงต่อระหว่างที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้7แล้วก็จะรู้ว่าอนาคตคือชาติหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรก็จะเห็นเองถ้าสมาธิถึงขั้นวิปัสสนาแล้วโยมจะเข้าใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำปัจจุบันนี่คือเดินมรรคมีองค์8ทำความเข้าใจกับสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรความเห็นชอบเห็นยังไงอ่ะเมื่อเห็นหน้าก็ชอบหรือเปล่าใช่ป่ะเห็นชอบอ่ะหรือเห็นยังไงความเห็นคือทัศนคติใช่ป่ะความเห็นคือทัศนคติถ้าคัตตคติที่ถูกต้องตามธรรมตามธรรมชาติเราก็จะตามมาด้วยสัมมาสังกัปโปคือคิดถูกแล้วก็จะสัมมาวาจาพูดถูกแล้วก็สัมมากัมมันโตก็ทำงานถูกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเห็นไหมมันจะเรียงเข้ามันมาเลยเพราะนั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจคือตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับสัมมาทิฏฐิข้อไปนะแต่นี่ก็ใกล้ความจริงที่เราจะมารู้ตรงนี้จะมาจะอธิบายอยู่ตรงนี้ตลอดว่าให้จับประเด็นในการที่จะเดินทางสัมมาทิฏฐิมารู้อะไรรู้ว่ากรรมมีจริงเชื่อไหมกรรมคือการกระทำเป็นกลางๆยังไม่ดีไม่เลวนะเป็นกลางๆกรรมทำได้3ทางทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางคำพูดเรียกว่าวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมดังนั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดทุคติภูมิแล้วนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมมันร้อนมาไหลนั่นแหละพอไปโกรธไปเกลียดอาฆาตเข้ามาไปนรกขนาดถ้าเมื่อไหร่ก็สบายใจจังเลยมีความสุขไปสวรรค์ใช่ไหมมันเห็นอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยดังนั้นเหตุที่ให้เราไปเกิดเป็นยังไงเพราะความคิดของเราเพราะคำพูดของเราเพราะการลงมือทำของเราเพราะฉะนั้นที่เราเกิดไม่มีใครมาลิขิตเลยกรรมของเราเนี่ยลิขิตให้มาเกิดแล้วมันบันทึกไว้ที่ไหนสัญญาขันธ์กองแห่งสัญญาก็คือเมมโมรีนี่แหละเม
เมมโมรี่ของโยมได้กี่กิกอะ16กิก24กิกเดี๋ยวนี้64ใช่ไหมแต่ตรงนี้ในสัญญาของคนนี่โอ้โหอินฟินิตี้ประมาณไม่ได้โยมเห็นมันก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสกายก็จำนึกคิดก็จำคิดดีก็จำคิดไม่ดีก็จำจำหมดเลยนะจำไม่มีจุดทุนนิยมด้วยละเอียดมากถึงได้บอกว่ากรรมนี่มาตรฐานเดียวไม่สองมาตรฐานแน่มันเป็นกรรมมันเป็นสิ่งที่เราถามที่คิดที่พูดเองหมดเลยดังนั้นจะทำไงให้ลดละไอ้สิ่งที่พูดถูกไม่ถูกนี่ไงศีลเป็นตัวป้องกันศีลเป็นกรอบศีลเป็นเครื่องที่จะช่วยฟอกให้เราพัฒนาขึ้นมาได้แล้วก็ในเรื่องของสติที่เราต้องฝึกเมื่อฝึกสติแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่รู้ไงเพราะว่ารู้ปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ดีรู้ไม่ดีเห็นไหมต้องรู้ทั้งดีและชั่วนะแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่ดีมันก็ทุกข์มันก็ละเองการรู้มันต้องเข้าไปรู้อย่างนั้นดังนั้นเมื่อตอนนี้พอเราทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆพัฒนาการรู้ขึ้นมาเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งคือมันรู้เรื่องกรรมถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกรรมเลิกนับถือศาสนาพุทธได้เลยศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมดังนั้นศาสนาพุทธจึงอยู่เหนือทั้งหมดช่วงนี้ทุกทั่วโลกนะทุกศาสนาเข้ามาประชุมกันแล้วเขาก็โหวตให้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของทุกศาสนาเลยเป็นศาสนาเอกของโลกจริงๆเพราะไม่มีการลบราคาฟันเลยมีแต่เมตตาให้อภัยใช้กรรมศาสนาพุทธจะเป็นอย่างนี้ไม่มีการมาฆ่ากันยอมที่จะจบเพราะมันเป็นกรรมก็ปล่อยไปในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นศาสนาที่สุดยอดจริงๆทุกศาสนายอมรับอย่างนั้นจริงๆของเขาก็จะมีการขัดแย้งฆ่าฟันกันจริงๆเมื่อวิเคราะห์ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยนั้นกรรมที่เราทำนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนกรรมได้เห็นไหมแก้ไขได้แก้กรรมต้องแก้ที่เราอย่าไปให้ใครเขาแก้เสียเงินก็หลอกเอาเราแก้ได้ด้วยตรงนี้เองนี่ที่โยมทำนี่แหละแก้แล้วมาทำสตินี่แหละต่อไปมันจะก็จะค่อยๆพัฒนาค่อยๆแก้เพราะฉะนั้นภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพราะฉะนั้นพอสันทัศน์ที่ถูกแล้วเนี่ยเห็นว่ามันกรรมแน่นอนเป็นเรื่องของกรรมกรรมจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำทั้งดีและไม่ดีมันเกิดอยู่ที่เราแล้วผลที่ได้รับคือเป็นวิบากของกรรมเป็นวิบากของการกระทำก็คือผลที่จะได้รับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งของสมาธิมารู้เรื่องนี้ข้อที่สองก็มาเรียนรู้เรื่องนิยมได้มาจากบ้านแล้วนะสมาธิใช่ไหมเราคิดว่าตรงนี้เป็นกรรมดีใช่ไหมได้บุญก็เลยมาวัดนี่ไงได้มาแล้วนั้นมรรคองค์ที่หนึ่งสมาธิสี่ได้แล้วสัมมาสังกัปโปละดำริชอบนี่ไงเนกขัมมะสังกัปโปเนกขัมมะบารมีด้วยเมื่อวดเนกขัมมะเนี่ยได้ไม่เนกขัมมะสังกัปโปความดำริชอบดำริออกจากความสะดวกสบายที่เราชอบอยู่ที่บ้านเลยที่บ้านเนี่ยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบมันเป็นของที่ของเราทั้งหมดมันยึดอยู่เป็นความสะดวกสบายสนุกใช่ป่ะแต่ประมาณนี้ลำบากไหมนอนเสือนะมานั่งก็ยุงกัดอีกใช่ไหมร้อนก็ร้อนมานั่งอดนอนอีกนี่คือมาฝึกฝนตนเองลำลีออกจากกามาชั่วขณะนี่ก็เรียกว่ามาชั่วคราวนี่ก็มาชั่วคราวนะแต่อย่างตมานี้อาจจะถาวรแต่ยังว่าไม่ได้ถ้าศึกก็ไม่ถาวรกันใช่ป่ะอันนั้นมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมแต่มันก็ต้องมาป่านนี้แล้วเนาะมันจะตายอยู่แล้ว เรียกว่าถาวรแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้โยมก็ได้สองข้อแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปบทนิคัมมะเนี่ยออกกันมันเลยออกจากความจากกามคุณห้าไงกามคุณห้ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายที่ชอบเพราะนั้นสองข้อได้ไปแล้วใช่ไหมพอโยมมารับศีลปุ๊บได้เลยสัมมาวาจาอยู่ในศีลข้อที่สี่ถึงข้อ4ดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าให้ไม่พูดท่านจะเน้นคำว่าไม่พูดย้ำจะอยู่ในตาชิกให้ผ่านเนี่ยง่ายด้วยโดยที่ไม่ต้องพูดเลยดูตัวเราอย่างเดียวทำสติให้ต่อเนื่องอย่างเดียวไม่พูดกับใครแล้วโยมจะเห็นสภาวะแน่นอนมันจะได้ไม่มากกว่าน้อยก็ต้องมีถ้าลองทดลองดูนะอย่าเพิ่งเชื่อลองดูก่อนงั้นเพราะถ้าจะเชื่อต้องเอาการลามสูตรมาเทียบถ้าเชื่อไม่ใช่เชื่อเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เชื่อเพราะอย่างนี้มันหนีไม่ออกหมดเลยมันเชื่ออะไรไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ไม่ให้เชื่อนะกาลามสูตรนะถ้าจะเชื่อเอาอันนี้มาเทียบฟังตามๆกันมาหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในตำราหรือเปล่าเพราะมันเป็นตรรกะคิดว่ามันน่าจะใช่เพราะมันคิดเหมือนกับเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาจารย์ท่านยังไม่ให้เชื่อเลย
เพราะฉะนั้นต้องเอามาคิดพิจารณาแล้วก็มาทดลองเลยพิสูจน์พอพิสูจน์ปุ๊บเราเชื่อมันเชื่อในตัวเราที่พิสูจน์แล้วถูกไหมมันเกิดศรัทธาขึ้นมามันเชื่อแบบศรัทธาแล้วก็จะเกิดปัสสาทะก็จะเลื่อมใสในสิ่งที่เราเชื่อชัดเจนมันเป็นจริงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาทำตรงนั้นแล้วเราจะไม่งมงายแล้วจะไม่โดนหลอกไม่งั้นเชื่อง่ายโดนหลอกง่ายใช่ปะก็ว่าดีก็ดีด้วยอ้าวโดนซะแล้วอ้าวไม่เป็นไรต่อไปงั้นมาได้ธรรมะธรรมวาจาใช่ไหมคือเรื่องของศีลธรรมะกัมมันโตการงานชอบเนี่ยงานที่ชอบงานที่พ้นทุกข์นี่แหละมาเรียนมาทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็สัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบตัวมือเดียวก็พอเนาะมันก็อยู่ได้นะเออนี่จะรู้จักโภชเนมนัสยุตาแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคเลยเนี่ยใครที่คิดถึงเรื่องอะไรต่างๆพอออกไปแล้วจากนี้ได้ไปแล้วเราก็ไปจัดการเรื่องอาหารของเรารู้จักพิจารณาได้เพราะนั้นสามองค์นี้เป็นเรื่องของศีลไม่ผิดศีลเท่านั้นได้ไปแล้ว5แล้วใช่ไหมยอมรับศีลยกก็ได้อีกมาจากบ้านนี่ได้2องค์แล้วนี่มานี่อีก3เป็น5แล้วใช่ไหมตอนนี้ลงมือทำอะไรสัมมาวายาโมความเพียรชอบเปลี่ยนละสิ่งไม่ดีในใจออกไปเพียรระวังไม่ให้เกิดขึ้นก็มีศีลนี่ระวังแล้วแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นความดีจะเกิดขึ้นถึงพร้อมเมื่อจิตเป็นสมาธิหยุดคิดเนี่ยความดีถึงพร้อมเมื่อเกิดแล้วก็ให้รักษาไว้ด้วยการฝึกสติต่อเนื่องรักษาสมาธินั่นนี่คือสัมมาประธาน4ก็คือสัมมาวายาโมความเพียรชอบเนี่ยก็เพียรชอบเพียรในสัมมาสติสมาธิก็มาระลึกชอบระลึกที่ไหนระลึกที่กายที่ใจกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตัวเราทั้งหมดไม่ไประลึกที่อื่นเพราะนั้นสติมารู้สติมีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่คิดนะให้รู้ว่าสติมีหน้าที่รู้แล้วจำตรงนี้ไว้เพราะนั้นมาคิดเมื่อไหร่เป็นนิวรณ์แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยจะคิดอะไรปล่อยแล้วก็มารู้อย่างเดียวถ้าทำงี้ไม่นานโยมเดี๋ยวมันจะหยุดคิดแล้วก็จะรู้ว่าสมาธิอยู่ตรงนี้เองยากไหมพอเข้าใจเนาะอันนี้พอไปเดินต่อได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบบนพื้นฐานของศีลที่มีอยู่แล้วโยมเดินมรรค7องค์แล้วเห็นไหมเมื่อจิตหยุดคิดปุ๊บเป็นสมาธินี่คือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ง่ายไว้เลยว่ามรรคมีองค์8นั่นเราเคยพูดอยู่บ่อยๆถ้าเคยได้ยินเทปของท่านจะเคยได้ยินท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสตินะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเข้าใจว่าไงถ้ากินงี้ก็น่าจะสติควบคุมสมาธิเนาะหรือว่าเอ๊ะไอ้ศีลเป็นตัวสติยังไงโยมรักษาศีลยังไงวิธีรักษาไม่ทำผิดใช่ป่ะไม่ทำผิดที่ก็ห้ามใช่ไหมหรือเปล่าเขาไม่ได้ห้ามนะศีลเนี่ยศีลนี่เป็นสามัญสำนึกเลยนะสมมติเราไม่อยากให้ใครฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าเขาก็แค่นี้เองศีลละใช่ไหมเราไม่อยากให้ใครมาขโมยของเรามาโกงเราเราก็ไม่ไปขโมยไม่ไปโกงเขาเป็นศีลแล้วไหมเพราะฉะนั้นศีลเขาเรียกว่าศีลละสังวรสำรวมระวังเห็นไหมฮะการรักษาศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจารักษาปากรักษามือรักษาเท้าเนี่ยศีล5ข้อมีที่นี่เองเอามือก็ไปตบใครเขาเท้าก็ไม่ไปเตะใครเขาปากก็ไม่ไปด่าใครไงนี่คือสำรวมระวังนี่คือการรักษาศีลนะสำรวมระวังกายกับวาจาเท่านั้นดังนั้นการรักษาศีลคือมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นนะฮะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือตัวศีลดังนั้นตัวรักษาคือสำรวมระวังกายกับวาจาเมื่อเรามาสำรวมระวังกายกับวาจาไว้บ่อยๆมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาต่อไปจะคิดก่อนพูดจะคิดก่อนทำเนี่ยที่เขาพูดกันเยอะมากแต่ไม่รู้ไม่บอกวิธีว่าจะทำไงถ้าโยมทำแบบนี้ไว้จะใช้นี่คือตัวศีลเลยงั้นรักษาศีลยากไหมเราไปกลัวซะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กลัวซะก่อนแหละถ้าผิดศีลจะตกนรกนะโยมมาตกจริงหรือเปล่ามันเพียงกระพาดชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีศีลล่ะง่ายไหมจะไปทำแล้วก็ง่ายไม่ต้องมากหรอกจะตบยุงเนี่ยโอ้สบายมากยิ่งอยู่บ้านเนี่ยกัดกูได้ไงก็ไปต้มยำเลยแต่ว่าเคยตบมาแล้วบ้านอยู่สมุทรปราการบ้านเลี้ยงปลากันไงยุงมันเยอะมาก
นั่งของเราเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปหมดแล้วก็ตบกัดมาเลยจะตบต้มยำตบไปตบมาเป็นกองโยมไปเห็นอุ้ยโอ้โหโหดร้ายขนาดนั้นใช่หรือมันนึกได้ด้วยเดี๋ยวเอามันเป็นกองเลยทีนี้ทำไงล่ะผิดไปแล้วงั้นเอาเลยเดี๋ยวก็ยืนขาไปวางเอาเลยกัดตามสบายแล้วก็นั่งของเราไปก็ให้มันกัดบ้าไปแล้วคนใช่ไหมก็นี่ไงถึงได้บอกเอาสมมติว่าเราไม่มีศีลเนี่ยมันก็ทำได้เต็มที่แต่ถ้ามีศีลเป็นไงยั้งแล้วใช่ไหมมันจะยั้งเลยไหมเขี่ยไว้ก่อนมันก็เป่าไว้ก่อนแต่ว่าถ้าจิตมีบางคนเนี่ยไอ้จิตลึกๆมันมีอยู่กัดนักรูปตายเลยใช่ไหมไม่เจตนาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นจิตเราเท่านั้นนะโลกุตระอยู่ที่นี่แต่ข้างนอกมันแสดงละครเป็นโลกิยะมันยังต้องแสดงโลกคือละครงั้นดูมันไม่มีอะไรภาพจริงจริงต้องแก้ที่ใจเรานี่เท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วใจอะไรสำรวมระวังใจใช่ไหมแต่ต้องเป็นใจที่มีสติซะด้วยใช่ไหมเพราะไม่มีสติมันก็คิดเรื่องอื่นก็สำรวมไม่ทันที่นี่ใช่ไหมเพราะจิตที่มีสติมาสำรวมกายกับวาจานี่คือบุญคือฝึกสติแล้วก็บนพื้นฐานของศีลเห็นไหมศีลจะเป็นตัวนั้นแล้วคือการรักษาศีลนั่นเองโยมนี่คือวิธีการรักษาศีลธรรมดานี่เองศีลคือสำรวมระวังใช่ไหมสังวรระวังกายกับวาจาเพราะนั้นเมื่อมีจิตที่เป็นสตินั่นมันฝึกสติเลยเห็นไหมมาระวังกายกับวาจาระวังไประวังมามันระวังตัวเราใช่ไหมมันรู้กายรู้วาจาเรามันก็ไม่ค่อยคิดข้างนอกแล้วเห็นก็ปล่อยได้ยินก็ปล่อยก็จะระวังนั่นน่ะเข้าข้างนอกไม่คิดหยุดคิดโยมเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นไงมันก็คุมสติได้สติไม่ออกนอกกายนั้นสมาธิชนิดนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ต้องมีสติด้วยแต่ถ้าสมาธิไม่มีสติก็แข็งเลยอันนั้นเป็นหัวต่อเป็นมิจฉาสมาธิเหมือนกันพอเข้าใจเนาะแต่นี่นึกออกยังช่องทางไม่ไกลแล้วนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเดินมรรคมีองค์8มันมีอยู่แล้วงั้นในสัมมาทิฏฐิต้องทำต่อไปว่าสัมมาทิฏฐิมารู้เรื่องอะไรเรื่องกรรมอันที่หนึ่งพอโยมมาบวชปุ๊บก็ต้องมารู้เรื่องอะไรที่สวดมนต์อาการ32จะได้รู้จักเรานี่ไงว่าเราเป็นใครมาจากไหนประกอบไปด้วยอะไรถูกไหมที่เรียกว่าเป็นกูเพราะอะไรเพราะมันรวมมาแล้วแต่ถ้าแยกออกไปล่ะไม่มีเป็นอะไรเหมือนกับรถใช่ไหมเอารถเอาล้อออกไปเอาเครื่องออกไปเอาหลังคาเอาตู้ออกไปมันก็เป็นอะไรแต่มารวมปุ๊บมันถึงจะเรียกว่ารถนี่เราหลงผิดก็เพราะมาเห็นตัวนี้เลยแต่นี่พอเราแยกส่วนไป32ชิ้นส่วนอ้าวเป็นอะไร32อย่างแล้วมาจากไหนอ่ะท่านบอกว่า20เป็นของคุณพ่อให้มาของสร้างโครโมโซมอีก12อย่างนี่เป็นคุณแม่ให้มาอันนั้น20อย่างนี่เป็นลักษณะของธาตุดินอีก12อย่างนี่เป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเราอยู่ในท้องแม่ก็อยู่ในธาตุน้ำถุงน้ำของแม่นะใช่ไหมก็เป็นธาตุน้ำมาแล้วก็ออกมาก็ต้องน้ำจากแม่อีกน้ำนมจริงๆแล้วน้ำอุ่นถึงเป็นยาที่ดีไงเพราะอยู่ในถุงแม่นี่เท่าไหร่37องศานะอุ่นอยู่ในท้องอ่ะนะแล้วออกมาแล้วเป็นไงต้องห่ออีกอ่ะถ้าเด็กไม่ดีไม่นั่นพอต้องเข้าไปอบใช่ไหมอุ่นตลอดเลยแล้วเรามากินของเย็นทำไมอ่ะมันชื่นใจเพราะนั้นน้ำอุ่นเนี่ยเป็นตัวรักษาโรคดีมากเลยมันจะปรับตรงนี้ได้ดีน้ำอุ่นอย่างเดียวในรักษาสารพัดโรคเลยต้องลองดูนะเช้าตื่นมาเอาให้ได้อุ่นๆธรรมดานี่แหละจะเห็นประโยชน์งั้นอันนี้คือเราได้ในข้อนี้แล้วใช่ไหมมันโยมเอาย่อๆไว้หลวงพ่อสนองท่านย่อมาให้มรรคองค์8เลยบุญคือฝึกสตินะศีลคือสติสำรวมกายวาจาสมาธิคือควบคุมสติมันควบคุมแม่สติออกนอกกายมันก็ตั้งมั่นนี่ไงจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในกายอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ถ้าเรายังคิดล่ะมันก็ยังไม่ตั้งมั่นเพราะนั้นเมื่อหยุดคิดมันเนี่ยตัวตั้งมันตัวนี้จิตจะไปออกไปไหนแล้วเพราะมันไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นคณิกะสมาธิชั่วขณะมันแค่หยุดคิดชั่วขณะ
แค่ชั่วขณะเนี้ยจังกับเด็กโหแลบลิ้นเนี่ยท่านบอกอานิสงส์มากมายประมาณไม่ได้มันเปลี่ยนกรรมเราได้เปลี่ยนนิสัยได้แล้วถ้าจะละกรรมหรือว่าละภพชาติก็คือด้วยวิธีการที่บอกเมื่อกี้นี้คือถ้ามันใกล้จะสงบแล้วมันเกิดคิดขึ้นมาเองเนี่ยกำหนดรู้ไปเลยนี่คือละภพชาติถ้าเราเจอปุ๊บโอ้โหอารมณ์โกรธปุ๊บละตุ๊บละนรกไปแล้ว1ชาติกำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีการภพชาติจะค่อยๆล่นไปแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นเลยว่าพอมันเริ่มน้อยลงแล้วลงมันจะสว่างมาเห็นชัดได้เองว่าอ๋อชาติหน้าเราสะสมอะไรไว้เราจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วไม่ต้องไปสงสัยเลยแต่ในขั้นต้นเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยต้องทำเฉยไว้ก่อนถ้าเริ่มต้นจากข้างนอกเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยเมื่อเช้าที่อาตมาบอกใช่ไหมธรรมจักรท่านบอกไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2 อย่างนั้นนะกามสุขานิการุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคมาทรมานตนเปล่ากับเพลิดเพลินในกามคุณทั้ง5 2 อย่างเพราะฉะนั้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสมันเกิดชอบกับไม่ชอบพอใจไม่พอใจมีอยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการท่านบอกว่าเมื่อชอบก็ไม่ว่าเมื่อไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่เห็นก็ไม่ว่าที่ได้ยินก็ไม่ว่าที่ได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าโยมสามารถเข้ามาในโหมดนี้ได้ฝึกอย่างนี้เป็นประจำนะเวลามันทำมาเจริญสติจนเกิดสมาธิเนี่ยมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาสิ่งที่ต้องเกิด3 อย่าง3ขั้นตอนนิมิตจากการเห็นก็มีหลับตาอยู่มันเห็นด้วยตานิมิตจากเสียงบางทีมีเสียงมาบอกมาสาธิตมาบอกเราหรือว่าเสียงมโหรีมาจากไหนไม่รู้เรียกว่าเสียงแล้วแต่ที่เราจะได้ยินนิมิตทางกลิ่นก็มีกลิ่นหอมไม่เคยมีในโลกมนุษย์หรือว่ากลิ่นสาบสางก็มีนิมิตทางลิ้นก็มีได้รสชาติที่สาบซ่านเหมือนกับรสทิพย์สามารถไม่ต้องกินข้าวได้หลายวันก็มีนิมิตที่มาสัมผัสทางกายละเอียดอ่อนเป็นอย่างชนิดละเอียดก็มี5ทางเพราะฉะนั้นทุกอย่างรวมเป็นนิมิตเมื่อเรารู้สึกได้ปุ๊บไอ้เมื่อเห็นก็ไม่ว่าเห็นไหมเมื่อได้ยินก็ไม่ว่ามันต่อเนื่องกันอยู่จากที่เราทำหยาบๆข้างนอกแล้วพอเข้ามาเจอแต่ภาวะแล้วมันจะไม่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเห็นปุ๊บแล้วเรายึดหรือพอใจชอบใจมันก็จะเข้าไปยึดเมื่อยึดเป็นวิปัสสนูเพราะฉะนั้นวิปัสสนูนี่ถูกทางนะไม่ใช่ผิดถูกทางแต่ไปยึดมันไว้โอ้เรารู้แล้วเห็นแล้วมันจะพาไปเห็นเลยแต่ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปได้ต่อไปก็จะไปเห็นแสงสว่างโอภาสอันเรื่องของจิตแล้วถ้าเราไปเห็นปุ๊บก็ไม่ว่าปล่อยเราก็ไปต่อได้แต่ถ้าเราเห็นยึดเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสในเรื่องของจิตขั้นที่3ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาก็เดินต่อไปก็เดินต่อไปแล้วไปเจออะไรเป็นญาณรู้เกิดขึ้นแล้วธรรมะผุดธรรมะเกิดเริ่มเกิดขึ้นมาก็มีญาณรู้ต่างๆขึ้นมาได้พอเราไปรู้ปุ๊บเราก็ยึดเข้าไปอีกโอ้กูรู้แล้วเป็นอะไรเป็นกูรู้ใช่ไหมเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นวิปัสสนูตัวนี้ก็คือวิปัสสนูญาณแต่ถ้าเราปล่อยล่ะวิปัสสนาญาณสำเร็จงั้นสิ่งที่จะไปเดินไปสู่ความสำเร็จได้คือไปต้องไปดูตัวดับนิโรธเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับเพราะฉะนั้นต้องดับไม่ได้นะฮะปฏิบัติเนี่ยให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดโลภหมดหลงมันต้องหมดไปไม่ใช่ปฏิบัติแล้วได้นั่นใดนี่มันกูได้มันเมื่อกูได้แล้วอะไรอันที่หนึ่งของอริยบุคคลคือสักกายทิฏฐิความเป็นตัวตนหลงเข้าใจผิดว่านี่เป็นเราไงดังนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้เรื่องอาการ32มันชักเริ่มเข้าใจแล้วถัดมาก็มารู้เรื่องธาตุ4แบ่งไปแล้วตะกี้ได้แบ่งให้ฟังใช่มั้ยคุณพ่อให้มา20คุณแม่ให้มา12ส่วนธาตุไฟก็ได้มโนกรรมที่เป็นมนุษย์ได้37องศาเซลเซียสธาตุลมก็หายใจเอาไม่หายใจก็กลับบ้านเองใช่ป่ะก็ลมพัดขึ้นบางส่วนบางต่ำพัดไปในท้องลมขับเคลื่อนเลือดไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายนี่คือธาตุพอรู้ความเป็นธาตุ4ก็มารู้จักขันธ์5ขันธ์5มีอะไรรูปขันธ์กองแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอมารู้ตรงนี้จะมาเห็นการทำงานของขันธ์5พอเห็นการทำงานของขันธ์5นี่จะเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาแล้วนี่ตัวตรัสรู้อยู่นี้งั้นมารู้ตรงนี้ได้เดี๋ยวโยมจะรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับของทุกข์รู้ข้อปฏิบัติตรงนี้ที่ทำเพราะนั้นการปฏิบัติคือทำตัวนี้ทำตัวเส้นทางที่จะเดินตรงมรรคองค์8นี่แหละก็จะประกอบไปด้วยปัญญา
ศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาภาวนาปัญญาขึ้นปัญญาขั้นต้นที่โยมได้ก็คือสุตตมยปัญญาได้ฟังมาได้เห็นมาแล้วก็ขั้นที่สองก็เป็นจินตามยปัญญาก็เอามาคิดพิจารณาไปวัดสังฆทานเนาะได้บุญเห็นว่าปฏิบัตินี่ปัญญาขั้นต้นพามาเป็นสัมมาสังคโปะดำริชอบนะเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนี่พอเข้าใจเนาะเดี๋ยวขั้นต่อไปข่าวต่อไปเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องการที่จะต้องเข้าไปถึงอะไรแล้วจะสำเร็จตรงไหนไม่ยากเลยโยมเดินทางแล้วก่อนเราเดินทางมาเจอกันเดี๋ยวจะบอกวิธีการที่ว่ามีรอบ3มีอาการ12อย่างเป็นยังไงเราจะต้องเข้าไปถึงสภาวะไหนที่จะละ3องค์คือละสักกายทิฏฐิได้ศีลปัตตปมาสแล้วก็วิจิกิจฉาก็คือไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนแล้วก็ละความเป็นตัวตนออกตรงนี้ใช่มั้ยเพราะเราเข้าใจแล้วไงเสร็จแล้วอันที่สุดท้ายก็คือศีลปัตตปมาสคือไม่รูปคำศีลแล้วศีลมั่นคงเจตนาไม่เบียดเบียนได้เลยเต็มๆจิตจะต้องเป็นอย่างนั้นจิตเจ็บถึงจะเป็นขั้นสูงเพราะฉะนั้น3อย่างไม่ใช่ยากเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเทียนหน้าลงเดี๋ยวจะบอกวิธีการที่มันง่ายไม่ยากหรอกยากเพราะเราคิดมากยากเพราะกลัวถูกไหมยากเพราะไม่รู้นี่ไงพอไม่รู้ก็เลยทำให้เรามืดทำให้เราโง่ทำให้เราหลงแต่พอเรารู้สติรู้ก็ทำให้ฉลาดกุศลเนี่ยสติเป็นมหากุศลจิตเขาเรียกว่ามหาฉลาดเลยนะสติแปลว่าฉลาดทำให้ฉลาดแล้วก็ไงก็สว่างมันก็ว่างสว่างสงบแล้วก็ทำให้หายหลงในตัวเราได้จบเอวังหลวงพ่อมานั่งรอแล้วกราบขอเข้ามาครับหลวงพ่อ ทำมันปราบไปสุดท้ายก็ขอญาติโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่สร้างสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ได้ที่พานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเติร์นขอเจริญพรหรือลั่นไปถึงหรือเปล่าหรือลั่นไปถึงหรือเปล่าจะตัวมาแล้วจิกาถ้าต่อแต่เรียกว่าถึงไม่มีได้ยินนะอันนี้มนต์พอแล้วครับ